สวัสดีครับผมปุ้ยกสิทธิ์ผู้ชายจริงจังที่มีเพียงความจริงใจนะครับพบกันวันแรกในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับรายการสบายๆนะครับผมไม่ซีเรียสเหมือนกับว่าเราเปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเรานะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะไม่น่าคุยคนเดียวแน่นอนเรามีครูเข้ามาร่วมรายการด้วยครูประจำรายการอย่าเพิ่งงงนะครับว่าครูคืออะไรเข้าใจง่ายๆครูก็คือผู้รู้และก็เกจิหรือว่ากูรูไงล่ะครับพบกันก่อนเลยนะครับครูท่านแรกนี่ครับรายชื่ออยู่ในโพยผมแล้วอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานครับสวัสดีครับวันนี้พบกันครั้งแรกนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งสมาชิกในบ้านของเราถูกต้องครับผมสมาชิกบ้านศรัทธาอาคมถูกต้องครับบันทึกตำนานสืบสานต่อสิลี้ลับครับช่วยกันทำมาหากินหน่อยต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณปุ้ยพูดมาตะกี้นะก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้รายการเราเนี่ยเหมือนอยู่ในบ้านท่านผู้ชมพระท่านผู้ชมอยู่ในบ้านเราเช่นเดียวกันถูกไหมครับครับส่งกันเข้ามาครับท่านผู้ชมครับเขียนไลค์อะไรก็แล้วแต่ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรใช่ครับถามกันมาได้นะฮะหรืออยากให้เราเนี่ยทำยังไงแล้วแต่เขียนบอกกันเข้ามามาเลยครับผมล่ะเรา2คนแล้วไม่ได้มีแค่2ถูกต้องครับเราจะเปิดบ้านนี่ต้องแนะนำสมาชิกให้ครบทุกคนถูกต้องท่านต่อไปอาจารย์บอมคเนศนาคราชครับผมครูรุประจำบ้านของเราประจำรายการใหม่ไม่ลืมพันกันเลยเราต้องเป็นบ้านเนี่ยดีที่สุดนะท่านผู้ชมบ้านบ้านดีกว่านะบ้านได้กันเองนี่นะครับบอมเชิญครับครูรุประจำบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงครับอาจารย์อะไรนะผมบอมคเนศนาคราชครับครับผมนี่ก็เป็นครูรุประจำบ้านอีกหนึ่งท่านต้องนั่งระวังนิดหนึ่งฮะอ๋อไม่เป็นไรครับมันแข็งแรงพอครับอาจารย์ครับอะไรนะฮะต้องดูสุภาพนิดหนึ่งคือจริงๆจะบอกว่าเราเป็นรายการใหม่นะฮะแล้วก็รายการเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์บอมครับคเนศนาคราชฮะมีคำว่านาคราชอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เกี่ยวข้องกับนาคราชถูกไหมฮะถูกนี่แล้วเห็นไหมวันนี้มาเป็นยังไงฮะฝนตกหนักมากเลยฮะเพราะว่าเป็นนิมิตหมายอันดีถูกต้องครับเทวดาเขาโปรยพรมน้ำมนต์ให้พวกเราไงแต่ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะท่านผู้ชมนะฮะดูรายการของเราแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ไหนก็คือเข้าไปที่ CH8นะทาง Facebook ไลค์นะฮะจากนั้นนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์รายการของเราเยอะๆนะท่านผู้ชมยิ่งแชร์เยอะนะฮะเดี๋ยวยิ่งมีอะไรที่แบบมันแปลกๆเป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวครับอาจารย์บอยครับครับผมให้เขาไลค์ให้เขาแชร์แล้วนะครับผมอย่าลืมช่องทางการรับชมไงครับผมอ่ะบอกเลยครับไปเลยครับที่เว็บไซต์ก่อนนะฮะ channel8thailand.com นะครับแล้วก็โลกุทีวีทุกรุ่นเลยครับแอปพลิเคชันนะฮะสมาร์ทโฟนของคุณนะครับผมดาวน์โหลดง่ายๆเลยนะฮะพิมพ์คำว่า channel 8สัญลักษณ์เลข8ครับสีชมพูม่วงขึ้นมาสวยงามนั่นแหละครับแค่นี้ก็เห็นพวกเราแล้วถูกต้องครับผมก็เป็นแขกรับเชิญในบ้านเราได้แล้วแต่ก่อนอื่นนะฮะยังไงฮะต้องคุยกันนิดนึงก่อนว่าที่มาที่ไปนะฮะของรายการของเราครับอาจารย์นะครับผมต้องคุยท่านผู้ชมนิดนึงว่าหนึ่งเลยท่านผู้ชมครับสมัยเด็กครับนะฮะผมเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆนะเรื่องแปลกเรื่องประหลาดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใจมันค้านอยู่นะอาจารย์บอกครับนะฮะปุ้ยกับผมยังค้านว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่ามันก็ต้องเรียกกูรูเรียกผู้รู้มาคุยกันสิหลายๆอย่างเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะฮะพอเราอยากรู้ปุ๊บความวันหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องพิสูจน์นะหลายอย่างผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมเคยฟังในเรื่องของพระงั่งครับผมรู้จักดีครับปุ้ยรู้จักไหมพระงั่งเคยได้ยินก็คือพระที่มีเสียงแหลมๆนะแต่จริงไม่ใช่พระนี่พระราชิกแล้วถูกไหมฮะใช่ใช่ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเขามีเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอยู่นะฮะแล้วเขาบอกว่าพระงั่งเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าถ้าเกิดจะทดสอบนะว่าจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยเขาบอกให้เอาพระงั่งเนี่ยคว่ำเอาไว้แล้วก็เอากระลาครอบแล้วก็เอาผ้าคีริ้วคลุมไว้ก่อนครับที่ดูจะเป็นพระจะทำได้ไหมใช่ใช่แต่เรายังเรียกพระงั่งอยู่ก็คือบางคนเรียกไอ้งั่งแล้วล่ะนะครับพอกระลาครอบเสร็จปุ๊บเวลาใครเดินผ่านเนี่ยเขาจะพลิกเขาจะหงายได้โอ้ยังงั้นเลยเนาะผมเคยเจอเคยได้ยินพิสูจน์อยู่ผมก็นั่งดูอยู่ตอนนั้นนะครับพอมีคนผ่านป่าเหยียบผ่าเขาเรียกว่านะข้าผ่านปุ๊บยังไงครับคลิกได้ยินเสียงแล้วคลิกหนึ่งแล้วว่าคลิกแล้วมั้งแต่ยังไม่รู้นะจนนั่งเดี๋ยวพอคนนั้นกลับไปแล้วไปเปิดดูหงายแล้วจริงๆครับโอ้นะฮะหรืออย่างอาจารย์บอมเคยเจออะไรที่มันแบบพิสดารแปลกประหลาดมากไหมที่เราสามารถพิสูจน์กันได้บ่อยๆนะฮะพิสูจน์กันได้บ่อยๆนะครับก็ส่วนตัวนะส่วนตัวเอาส่วนตัวดีกว่าคือเวลาที่ผมมีการดูดวงด้วยนะดูดวงด้วยเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะไม่ต้องคุยไม่ต้องถามไม่ต้องเล่ามานั่งคิดในใจพอเดี๋ยวเราตอบเรื่องที่คิด
เรื่องเปล่าเรื่องที่คิดอันนี้คือเจโตปริยญาณใช่ครับคือการอ่านจิตอ่านจิตของคนที่สนทนาด้วยใช่ครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมเองนะฮะอย่าลืมนะฮะวันนี้เรามีของแจกนะมีของแจกด้วยถูกต้องครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนิดนึงเดี๋ยวอยากให้กล้องซูมมานิดนึงนะว่าของแจกวันนี้ตรงกลางตรงสีแดงๆนี่เลยนะฮะของแจกวันนี้เนี่ยก็คือเหรียญปู่นะสีสุทโธนาคราชพญาสีสุทโธนาคราชแต่เดี๋ยวจะแบบวิเศษหรือดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าของเข้ามาคุยให้ฟังโอ้โหดีเลยครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวอยากให้ปุ้ยเนี่ยบอกวิธีก่อนนะว่าจะทำยังไงให้เราได้เหรียญปู่วันนี้นะครับข้อแรกนะครับผมอ้าวไรหรือว่าแชร์เพจสถาอาคมก่อนนะครับผมแน่แล้วก็แคปหน้าจอแชร์เพจส่งอินบ็อกซ์ฮะมายังแฟนเพจสถาอาคมเราจะจับรางวัลกันครับผมสัปดาห์หน้าถูกต้องครับประกาศในรายการและหน้าแฟนเพจครับแต่ตอนนี้เรายังไม่บอกปริมาณสาเหตุเพราะอะไรครับท่านผู้ชมผมอยากรู้ก่อนว่าคนส่งมาเยอะแค่ไหนยิ่งส่งเยอะเนี่ยผมก็จะไปขอคนที่เขาให้เรามาเนี่ยเยอะเยอะไม่จำกัดเลยสิยังตอนนี้ยังไม่จำกัดไงยังไม่จำกัดด้วยครับยังไม่จำกัดตอนนี้ผมยังไม่จำกัดนะดูอย่างบนเพจตอนนี้นะกติกาผู้มีสิทธิ์นะก็คือ1นะกดไลค์ที่แฟนเพจของเรานะฮะอันที่2กดแชร์แฟนเพจแล้วคุณแชร์เสร็จไปอยู่ที่หน้าเพจคุณแล้วเรียกหน้า Facebook คุณแล้วถูกไหมครับให้คุณแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจสตาร์อาคมอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นผมกับทีมงานเนี่ยก็จะบันทึกรายชื่อออกมาแล้วก็เอามาไว้จับรางวัลกันจับรางวัลด้วยนะจับรางวัลท่านผู้ชมไม่สามารถให้ทันทีได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากให้แต่เราต้องจับรางวัลนะครับครับผมก็ต้องเริ่มเลยฮะอย่างนี้เอาขอย้ำนะครับว่ากดไลค์แชร์เพจแฟนเพจสตาร์อาคมก่อนนะครับผมอย่างนั้นก็แคปหน้าจอแชร์เพจเนี่ยมาส่งมาอินบ็อกซ์มายังแฟนเพจของสตาร์อาคมนะครับสัปดาห์หน้าครับขอย้ำเราจับรางวัลกันครับผมเมื่อกี้เดินนำมาแล้วนี่ เรื่องของพญานาคถูกต้องเรื่องของผมว่าผมเราพูดกันสักขนาดนี้แล้วเนี่ยเชิญเลยไหมหลายๆคนต้องอยากรู้จักว่าหลังว่าวันนี้เนี่ยใครจะมาคุยเรื่องพญานาคเพราะจะบอกว่าคนที่จะคุยพญานาคได้เนี่ยหนึ่งเลยยังไงฮะต้องสนิทสนมกับพญานาคต้องสนิทด้วยต้องสนิทเลยงานอย่างนั้นเลยนะจริงๆแล้วอย่างอาจารย์บอมเนี่ยยังคเนธนาคราชยังมีพระคเนธมาบังไว้อยู่หน่อยยังไม่ชินไงยังถือว่าห่างไปนิดนึงใช่ใช่คนนี้ต้องสนิทกว่านั้นต้องสนิทกว่านั้นนะฮะต้องจะต้องเรียกว่าจริงๆบอกผู้รู้นะฮะจะต้องเหมือนกับมีอะไรที่มันเป็นกับวิชาการบ้างไม่ใช่ยกเมฆไม่ใช่อยู่ผมฝันผมละเมอผมนึกเองต้องเรียกว่าศึกษาด้วยนะอาจารย์ผมมโนผมรู้สึกแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพูดกับเราเนี่ยต้องเก่งกว่านั้นจะต้องรู้ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วผมบอกว่าเวลาคนที่รู้ลึกซึ้งเนี่ยเวลาคุยมันจะสนุกใช่ใช่เพราะท่านนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเชิญมานะครับผมบอกไว้ว่าวันนั้นเราคุยกันประมาณ 6-8 ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงพญานาคนี่แหละครับหลายเรื่องท่านผู้ชมหลายๆเรื่องเลยฮะวันนั้นเราคุยจนห้างจะไล่เรากลับบ้านอ่ะโอ้โหเรานั่งคุยกันจริงๆคุยกันจริงจังแบบผมว่าโอ้โหเรียกว่ารู้ตัวจริงเลยว่างั้นเถอะจริงๆเลยครับแล้วเชิญเลยดีไหมครับอ่ะดีครับไล่ยาวแล้วนะครับผมขอเชิญอาจารย์ศิระนะครับครูศิระครับผมเจ้าของนิตยสารพุทธคุณครับครับอาจารย์เชิญตรงนี้เลยครับอาจารย์นะครับโอเคครับคือจะบอกว่าเขาอยู่ในรายการปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องมีแบตสำรองไว้ด้วยท่านผู้ชมพร้อมไปอย่างนั้นแล้วนะฮะถ้าไม่มีแบตสำรองเราทำรายการ2ชั่วโมงแล้วผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะจะเป็นรายการแรกรายการเดียวลำมั้งสองชั่วโมงนันสต็อปนันสต็อปเลยครับท่านไม่มีโฆษณาแล้วผมต้องขออนุญาตก่อนนะฮะว่าเราต้องอยู่แบบพี่น้องกันแบบเหมือนเราอยู่ในบ้านกันเนี่ยถูกต้องครับเวลาสมมตินะฮะรับแขกอาจารย์ศิระนะคุยอยู่อาจารย์เกิดหิวข้าวอาจารย์จะออกไปกินข้าวแป๊บนึงมาคุยต่อผมก็โอเคนะเหมือนอยู่บ้านเลยนะเหมือนอยู่บ้านไงเวลาคุณอยู่บ้านไงสมมติแล้วคุณอยู่บ้านอาจารย์บอมอยู่บ้านครับเวลาอาจารย์บอมปวดฉี่ปวดอะไรเนี่ยทำไงก็ลุกเลยเบนซินถูกต้องเรากันเองกันเองนะผู้ชมครับผมนะฮะครับเมื่อกี้นี่เกินไปซะแล้วนะเมื่อกี้หลุดไปหน่อยแล้วว่าเอ๊ะประวัติมาที่การงานของคุรุศิระเนี่ยเป็นยังไงย้ำอีกทีสิครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางหน้าเพจของเรานะครับบรรดาแฟนอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคณะคาตากันเพราะโดยปกติผมจะอยู่เบื้องหลังต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอยู่เบื้องหลังเพราะว่าผมจะทำหน้าที่นักเขียนนักเขียนหนึ่งนักข่าวหนึ่งแล้วก็นักสื่อสารประชาสัมพันธ์หนึ่งให้กับหนังสือพุทธคุณน่าให้ดูเลยนี่แต่จริงๆโดยภาพรวมนะก็จะมีนิสานหลายเล่มที่ขอเรื่องเข้ามาอะไรเข้ามาครับเราก็จะส่งเรื่องให้ไปอย่างน้ำโมพระคุณอมอมุลเล็กเนี่ยเพราะว่าเรานั่งในตำแหน่งบรรณาธิการด้วยครับบรรณาธิการหนังสือด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นหนังสือที่
20กว่าปีแล้วโอ้เรียกว่ายาวนานฮะดูจากหัวนี่23ปีนะจ๊ะครับโอ้ยเล่มที่271โอ้โหนับนี่ทําไมดีจริงนี่อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะฮะครับผมตอนนี้ถ้าเราพูดถึงในประเด็นของเหรียญพ่อปู่ศรีสุโธครับผมซึ่งเรารู้จักกันอยู่ว่าท่านเป็นองค์เทพองค์ธรรมองค์พญานาคดังนั้นเราต้องดูคลิปนี้ครับครับไหนขอเชื่อฝากคลิปด้วยเหรอครับอาจารย์บอกได้ชื่อคลิปอะไรครับคลิปตัวนี้เป็นคลิปเราประกอบพิธีการพีกรรมเหรียญครับพีกรรมเหรียญพีกรรมเหรียญในวันนั้นเป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกด้วยตั้งแต่ที่มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นมาจันครับขออาจารย์โทษพีกรรมนี่เดี๋ยวผู้ชมทางบ้านอาจจะเอ๊ะทำอะไรครับพี่คือการให้กึ่งบาลีสันสกฤตครับครับผมทางธรรมก็คือการก็คือในทางพราหมณ์เนี่ยเวลาจะทำพิธีก็ต้องมีพีกรรมหรือว่าบัตรพลีอะไรอย่างนี้ที่เราได้ยินนะครับดังนั้นถ้าเราชมคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นครับมีคลิปมาให้ชมนะครับคลิปตอนพีกรรมเหรียญนี่เป็นครั้งแรกที่เราทำกันครับนะครับเป็นครั้งแรกนะอันนี้เราจะเห็นคนที่เดินนี่แหละที่ไหนครับนี่อาจารย์คือพบคุณที่คำชะโนดครับอ๋อที่คำชะโนดฝั่งตรงข้ามนี่เราจะเห็นคำชะโนดเลยครับอ๋อนั่นคือเกาะที่ลอยน้ำอยู่นี่คือที่ลอยนี่ใช่ไหมครับเนี่ยครับนั่นคือต้นคำชะโนดใช่ครับต้นคำชะโนดที่สูงๆฮะครับผมเดี๋ยวได้คุยกันแน่ครับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีหลายประเด็นท่านที่เดินอยู่นี่ก็คือปู่เขียวเขาเรียกปู่เขียวคำชะโนดหรือคุณปู่สุวัตตื่นดีครับเป็นคล้ายๆเป็นพ่อจ้ำครับท่านผู้ชมคอยดูนะฮะตอนนี้กำลังพีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามพ่อจ้ำกำลังโยนพีเหรียญลงไปนะครับน้ำนิ่งๆนะครับครับน้ำนิ่งสนิทน้ำนิ่งนะฮะน้ำตอนนี้นิ่งไม่มีขึ้นไม่มีลมอะไรแต่เดี๋ยวสักพักนึงเราจะมองเห็นเหรียญนี่ครับเริ่มเหรียญถัดจากเหรียญนี้ไปครับเอาละครับเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมคอยดูครับขึ้นน้ำเห็นขึ้นน้ำวิ่งไหมฮะเห็นแล้วครับโอ้เห็นแล้วน้ำวิ่งขึ้นน้ำวิ่งมาจากไหนทั้งที่น้ำนิ่งสงบน้ำไม่มีลมครับเป็นน้ำมนต์พอเราพลีกรรมเหรียญลงไปนี่เกิดอันนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกช็อตนึงครับนี่แหละฮะที่พ่อจ้ำเนี่ยได้พีกรรมนะครับในเรื่องของการพีเหรียญใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่พีโตที่ก็เหรียญนี่นะฮะใช่ครับครับผมครับเราทำมันนั้นเราทำเหรียญแจกในพิธีครับ2,000เหรียญที่ตั้งใจไว้แต่จริงๆทำไม่ถึงทำได้แค่1,500เหรียญอ๋อครับบล็อกแตกครับบล็อกแตกชุดนี้บล็อกแตกคือเรียกว่าท่านอยากให้ทำแค่นี้แหละพอละคือจริงๆเรากำหนดไว้ว่าเหรียญที่เราจะแจกด้วยเหรียญแจกนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าพีที่มีโชว์นี่เราทำไว้ว่าเราตั้งใจว่า20,000เหรียญ20,000ครับแต่เอาเข้าจริงๆได้แค่6,000เหรียญโอ้ท่านให้แค่นั้นก็เรียกว่ามีคุณค่ามากเราไปนี่เราเจออะไรที่แปลกๆพิสดารงั้นเอางี้วนกลับมาเรื่องพญานาคก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวเขาวนไปดูว่ามันแปลกยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างพญานาคเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยผมเคยเห็นอย่างเวลาเราไปตามวัดตามวาใช่ไหมฮะบันไดโบสถ์ก็ดีนะครับผมหน้าโบสถ์ก็มีต้องมีรูปพญานาคเป็นปั้นพญานาคเป็นปูนปั้นครับทำไมฮะมันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเรายังไงพญานาคเนี่ยเกี่ยวโดยตรงเลยยังไงครับตำนานตำนานพญานาคที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเราย้อนเราต้องย้อนไปสมัยก่อนพระพุทธทานเลยก่อนเมื่อการสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระภูมิทัตครับนั่นคือในส่วนหนึ่งของทศชาติทศชาติเลยหนึ่งสิบชาติสุดท้ายคือหนึ่งชาติของพระองค์เป็นพญานาคพระภูมิทัตศิลปบารมีคือปกติพญานาคเนี่ยท่านเป็นเราเรียกกันตามภาษาบ้านคือสัตว์ที่พระเจ้าครับนั่นหนึ่งคำครับสัตว์เทวดาหนึ่งคำแต่มีคำหนึ่งคือเรียกสัตตวะสัตตวะหมายถึงว่าสัตตวะเทพสัตตวะที่สัตตวะเทพไม่ค่อยได้ยินนะความหมายคือเป็นสัตว์อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นเทพก็เรียกว่าอนุบัติขึ้นเนี่ยดังนั้นภพภูมิเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ครับถูกไหมฮะภพภูมิจะอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ครับภพภูมิเทวดาเนี่ยก็จะตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกายามาถูกไหมฮะไล่ขึ้นไปจนดาวดึงขึ้นไปจนขึ้นครับผมไปรูปภพมารูปภพนู่นนั่นขึ้นไปแต่ภพภูมิของพญานาคเขาก็อยู่เป็นเดรัจฉานประมาณ16โยชน์ลงไปโยชน์ครับนั่นก็คือครั้งเมื่อพระเจ้าสมัยพระชาติเสวยพระชาติเป็นพญานาคก็ขึ้นมาบำเพ็ญศีลบารมีก็คือการไม่เบียดเบียนคืออุโบสถศีลอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่อะไรกบเขียดปลาเปิบไม่เอาบำเพ็ญแล้วก็ถูกจับทารุณกรรมอะไรก็อด
คนหมดนะนั่นแหละครับนั่นคือประเด็นที่ว่าทำไมเหตุผลชัดเจนเลยว่าทำไมถึงมีสัญลักษณ์เป็นพญานาคเยอะเหลือเกินตามวัดว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเราโดยตรงครับผมเชื่อมโยงโดยตรงครับผมนั่นคือประเด็นหนึ่งคือเราต้องไปศึกษานะครับแล้วเราจะมามองจนถึงกระทั่งว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรับดาพิเศษอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์ที่6หลังจากนั้นเราลึกแล้วครับผมทรงเสวยวิมุตติสุขใกล้ต้นจิกต้นมุจลินพอถึงตรงนั้นคือช่วงระยะเวลาเนี่ยที่พระองค์ทรงสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยก็คือ15ค่ำเดือน6ก็คือวิสาขะครับวิสาขะบูชาตอนนั้นยังไม่ได้เข้าหน้าฝนแต่ถัดมาอีก6สัปดาห์เข้าหน้าฝนครับถูกไหมครับนี่เราดูฤดูกาลได้พอเข้าหน้าฝนปุ๊บตรงนั้นน่ะเสวยทรงขัดสมาธิบัลลังก์ถูกไหมครับแล้วฝนตกฝนตกนามามุจลินมุจลินโทนามามุจลินนามามุจลินซึ่งอาศัยอยู่ตรงสระโบกครณีหรือสระอโนดาครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอ่ะมีจิตใจเริ่มใสขึ้นมาครับคล้ายๆเป็นพุทธประเพณีครับเราต้องมองว่าเป็นพุทธประเพณีที่พระเจ้าทุกพระองค์จะต้องเสวยมุจลินสุขคือความสุขในการพ้นเจ็ดสัปดาห์ครับนั่นก็คือขึ้นมาแผ่พลังผ่านให้พระเจ้าอ๋อนี่คือความเกี่ยวข้องครับผมนะฮะแต่ถ้าถามว่าผู้เจ้าเคยตัดเรื่องพญานาคไหมเคยตัดครับครับเคยตัดเรื่องพญานาคบอกว่าอดีตชาติท่านน่ะเคยเป็นจะเปยะจะเปยะจะเปยะพญานาคราชพญานาคราชก็อยู่ที่แม่น้ำจำปายะนะใช่นี่มีในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันไปศึกษาได้นะก่อนทศชาติเนี่ยก็ท่านก็เคยเป็นพญานาคครับครับครับผมเนี่ยเป็นคือถ้าเราศึกษาแล้วปุ๊บมันจะลงลึกๆลงชั้นๆเราจะได้เห็นครับกลุ่มของพญานาคโอ้เขามีเกี่ยวข้องแม้กระทั่งว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงปราบพญามารมั้ยก่อนที่จะมานั่งขัดบัลลังก์ใต้พระโพธิ์ก็รับข้ามยุทธภัยญาติใช่ครับยุทธภัยญาตินางสุชาดาใช่ถูกไหมฮะครับครับผมทรงลายถอดทองลอยถาดไปถอดถาดลอยทวนน้ำพญานาคกาละนาคราชเป็นพญานาคที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธของเรามีหน้าที่เลยเขามีหน้าที่เฝ้าถาดทองอธิษฐานของได้ยินเสียงอ๋อพระเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกอีกหนึ่งพระองค์เมื่อวานนึงพระเจ้าเพิ่งสำเร็จไปองค์หนึ่งวันนี้สำเร็จองค์เต็มที่อย่างนั้นเลยก็คือหลับแล้วตื่นครั้งเดียวนะไม่ตื่นเลยระยะเวลาเนี่ยมา400,000โกดหลับครั้งเดียว400,000โกดครับจะตื่นเฉพาะตอนที่ได้ยินเสียงถาดกระทบคือหลับตลอดว่างั้นเถอะตื่นปุ๊บได้ยินเสียงก็มีเสียงลอยถาดก็คือตื่นเฉพาะในกับนี้นะฮะนี่คือใบที่หล่นลงไปพอเราคุยกันตรงนี้ปุ๊บเกิดประเด็นอีกแล้วครับว่าพูดเรื่องกับก็ไปเกี่ยวพันกับพัทธลักษณ์กับพระเจ้าในกับนี้5พระองค์ครับผมซึ่งตรงนี้องค์ที่4แล้วครับผมวันนี้มาพูดถึงพญานาคนะฮะในความเชื่อของที่คนไทยเราใช้ว่ากำลังฮือฮากันแล้วกันในเรื่องของป่าคำชะโนดบ้างปู่ศรีสุทโธนาคราชตำนานที่มาเป็นยังไงฮะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าศึกษาให้ดีๆจะเห็นถึง3ตำนานตำนานศรีข้าหุบเชียงเวียงจันทร์ตำนานหนึ่งศรีสัตนาคณหุบศรีสัตนาคณหุบตำนานที่2ก็คือตำนานอีสานคำชะโนดตำนานที่3ก็คือสวนคงคำสวนคงคำคือที่ไหนสวนคงคำก็คือสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมินั่นคือคัมภีร์เขาเรียกคัมภีร์มหาจักรพรรดิล่ะจะกล่าวถึงการคำนวณบุญบาปของมนุษย์อะไรพวกเนี้ยจะบอกว่าทำนู้นได้ผิดทำนี้ได้ผิดจะตกนรกอะไรเนี้ยก็ใกล้ๆแต่หุ่นพะร่วงก็จะกล่าวถึงตำนานพญานาคครับสามตำนานนี้เนื้อหาเนื้อเรื่องกล่าวเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ชื่อของสองฝ่ายนะฮะจะไม่เหมือนกันก็ของท่านทางฝั่งลาวก็จะสีสัตตะกับสีสัตนาคณาคราอีกองค์นึงก็เป็นพุทธนาคราครับก็จะกล่าวเหมือนแต่คำชะโนดเราเนี่ยจะเรียกง่ายกว่าก็คือศรีสุทโธนาคราชกับสุวรรณนาคราชคือฟังคือรู้ศิลาพูดเรื่องหมายเหมือนกับว่าพญานาคนี่มีหลายที่
ประเทศนึงก็มีชื่อนึงกัมพูชาก็ที่นึงประเทศลาวก็ที่นึงประเทศไทยเราก็ที่นึงอันนี้กำลังชักไปถึงกำเนิดของประเทศกัมพูชาเอางี้เรานครานี่มีหลายที่แม้กระทั่งเนน้ำตกในแองการ่าก็มีนะมีด้วยเหรอฮะอาณาจักรเวียนเวียนฟูนี่นะเดี๋ยวสร้างโดยพญาแถนเนาะเรามาที่นครราชของประเทศไทยละครับก็ต้องพูดถึงคำชะโนดเนาะถ้าพูดถึงพญานาคต้องพูดถึงคำชะโนดคำชะโนดตำนานครับตำนานของวังนาคินหรือคำชะโนดเนี่ยให้คุรุศิระเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆตรงนั้นอ่ะเราจะบอกว่าคำชะโนดอ่ะมันมีสัญลักษณ์ครับต้นชะโนดเราเองอันนี้ต้องพูดก่อนว่าต้นชะโนดอ่ะเป็นยังไงมันเป็นไม้พิเศษหน่อยเป็นไม้ดำบันเป็นส่วนผสมของอะไรมะพร้าวต้นมะพร้าวลักษณะต้นมะพร้าวนะฮะใบตาลครับถูกไหมฮะต้นปาล์มลักษณะผลนะครับต้นปาล์มจะต้นเกี้ยงๆหน่อยนะฮะชะลูดขึ้นไปจริงๆไม่เกี้ยงสามชนิดเลยนะคำชะโนดจะเป็นต้นไม้ไม่เกี้ยงครับต้นไม้จะทิ้งเขาเรียกว่าก้านกากไว้จะเห็นเป็นหนามเป็นเดือยเป็นกากขึ้นมาอ๋อเป็นกากคล้ายๆขึ้นไปไม่เหมือนต้นมะพร้าวจะเรียกอ๋ออันนี้คล้ายๆจะเป็นป้องๆเอ้าเขาไปดูกันเวลาที่เราเดินลงสะพานไปปุ๊บทางซ้ายมือแล้วก็ถ้าเราเห็นอะไรคุณเอ๊ะจะไปส่องมองตามลำต้นขึ้นมาครับจะมองเอ๊ะจริงๆต้องขอภาพนะจะมีภาพต้นคำชะโนดที่ครับขอภาพต้นเผื่อท่านผู้ชมยังไม่เคยขึ้นมานิดไม่เห็นใครยังไม่มีโอกาสได้ไปถึงบางทียังไม่รู้เลยนะต้นไหนว่าต้นไหนต้นคำผมรู้แต่ว่าต้นไหนไปขูดเอาอย่างนี้ขาอย่างเดียวนะครับอ๋อนี่แหละฮะนี่คือคำชะโนดสูงมากป่าคำชะโนดนี่จริงๆเวลาไปนี่รู้สึกโอ้โหพอเข้าไปแล้วบรรยากาศคนละแบบนะฮะเราใช้คำว่าพื้นภูมิฮะพื้นภูมิฝั่งพื้นภูมิที่เราเดินเข้าไปก็หนบแต่พอไปถึงข้ามฝั่งที่เขาจะมีรอยที่ไม่ต่อกันจะมีเว้นว่างไว้ฝ่ามือหนึ่งข้ามไปนี่คือขี่พื้นภูมิหนึ่งก็คือเย็นสบายนะจะเป็นพื้นภูมิแล้วต้นคำชะโนดนี่เว้นว่างห่างฝ่ามือหนึ่งนี่คืออะไรก็คล้ายๆคำชะโนดเป็นเกาะลอยน้ำเวลาขึ้นลงแล้วถ้าไปต่อเชื่อมมันจะทำให้ตรงนั้นอ่ะพังเขาก็เลยต้องเผื่อต้องมองอย่างนี้คือเกาะลอยน้ำนี่หมายว่าไม่ยึดติดกับพื้นโลกอย่างนี้หรอครับเขาเอานักประดาน้ำไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นคำชะโนดแต่ตรงนี้เรายังไม่เห็นตัวใกล้ๆจะเห็นกีบที่เขาผัดใบทิ้งแล้วก็จะสูงขึ้นนี่ถ่ายไกลๆใช่ไหมขึ้นขึ้นสูงขึ้นคล้ายๆป่าดึกดำบรรพ์ตรงนี้เขาว่ามีอายุถึง 3,000 ปี 3,000 ปีก็คือก่อนพุทธกาลเราดินลอยน้ำ 3,000 ปีโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นการทับถมเวลาเราไปถึงเราเหยียบมันจะนุ่มๆนุ่มๆครับนุ่มๆเท้าเลยนะมันเป็นเหมือนฟองน้ำเล็กๆเลยนะแล้วดินข้างในนี่เป็นดินดำครับครับเป็นแค่ดำคล้ายๆขุยไผ่คล้ายๆเหมือนกับขุยปูขุยไผ่ได้ครับผมเนี่ยเราจะได้สัมผัสเห็นก็คือนี่บรรยากาศที่เกาะคำชะโนดแล้วต้นคำชะโนดมีแบ่งด้วยนะแบ่งด้วยนะครับต้นเขาเรียกต้นพ่อกับต้นแม่ต้นปู่ต้นย่าสังเกตยังไงครับผมสังเกตให้ดูตรงเกลียวเวียนซ้ายกับเวียนขวาเกลียวที่ลำต้นนี่แหละครับใช่ครับมีเวียนซ้ายเวียนขวาอีกแล้วก็ดูว่าต้นไหนมีหน้าคราดอยู่ต้นไหนไม่มีหน้าคราดดูได้งั้นเลยครับดูยังไงอ่ะคือถ้าไม่มีจะเกี้ยงครับแต่ถ้ามีเนี่ยตัวกีบที่กีบก้านที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยจะงอกได้ครับก็จะเกิดได้อีกก็จะมองเขาก็จะมองตรงนั้นครับครับภาพลงได้เลยฮะครับผมนะก็ผมฟังนี้ก็หมายความว่าต้นคำชะโนดต้นชะโนดบางต้นนี่ก็คือมีพญานาคสถิตอยู่เขาว่ามีญาณท่านสถิตอยู่นั่นเวลาไปนี่ท่านผู้ชมเวลาไปนี่ก็ต้องให้ความเคารพสถานที่ด้วยนะไปก็ต้องกดข้อห้ามอ่ะเรามาเข้าติดกดข้อห้ามเพราะเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะได้รู้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องครับก็คือเรายึดศีล5ไว้ก่อนเลยศีล5ครับไม่ดื่มสุราไม่พูดจาไม่อะไรเลยนะไม่เบียดเบียนสัตว์ในเอาศีล5ไว้ก่อนไม่ลักทรัพย์ไม่ไปหยิบนู่นหยิบนี่เพราะที่นี่อาถรรพ์เอานู่นเอานี่ไปกลับมาคืนกันทุกรายไปลบดูยูทูบไม่ได้ขนองปากไม่ได้ไปพูดในเรื่องจารามกไม่ได้โดนดีหมดครับมีเหตุการณ์เล่าสักนิดไหมไปโดนดียังไงมีก็
ท่าทายประมาณเด็กหนุ่มท่าทายอายุ20กว่ามั้งท่าทายแล้วพอไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ไปเอาน้ำแทนที่จะลดหัวลดตัวดื่มกินรักษาโรครักษาภัยตามที่ความเชื่อถือเปล่าพ่อเล่นเอามาล้างเท้าว่าไม่ดีนะนี่นะไม่ถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเป็นยังไงฮะกั้นชะโนดแห้งอ่ะตกลงมาพวกตกมาไม่ตกตกเอาลงรังผึ้งแล้วรังผึ้งคนอื่นก็ไม่พิศวาสไปต่อยด้วยนะต่อยคนเดียวคนเดียวเลยคนที่ไปล้างเท้าก็เรียกว่าคือเราไปสถานที่ไหนเนี่ยก็ควรใช้ความเคารพนะสถานที่อยู่แล้วไม่ใส่หมวกไม่สวมแว่นตาดำแว่นสายตาใส่ได้แต่หมายถึงแว่นตาดำแว่นแฟชั่นแว่นอะไรที่ไหนนะฮะแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินด้วยความเคารพแต่งตัวผู้หญิงก็สุภาพถ้าแต่งตัวกระโปรงครับเป็นหัวเข่าเขาก็จะมีผ้าถุงให้เขามีให้เปลี่ยนก็ไปแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเวลาไปมีหมายถึงว่าท่านอื่นอ่ะที่เขาไปศรัทธาเหมือนกันนะคู่คนเยอะก็ต้องอย่าไปใจร้อนนะก็ต้องระวังนิดนึงทูบเทอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่จุดข้างในไม่จุดแล้วนะครับนะครับผมอีกอย่างที่คำชะโนดเนี่ยเขาว่าจะมีวัดคำชะโนดวัดคำชะโนดที่มาที่ไปมาอย่างไรฮะถึงเกิดวัดคำชะโนดขึ้นนี้วัดคำชะโนดเดิมทีเป็นเพียงที่สงฆ์ครับหรือสำนักสงฆ์เล็กๆก็คือก่อนที่จะเข้าไปในเกาะนั่นใช่ไหมใช่ครับอยู่บริเวณเขาเรียกว่าวัดสิริสุทโธครับสิริสุทโธนี่คือฉายาของหลวงปู่คำตาซึ่งพอพูดถึงกำเนิดวัดคำชะโนดปุ๊บก็จะพ่วงของประวัติของหลวงปู่คำตาหรือหลวงปู่ชัยงามเวลาไปก็จะมีหลวงปู่หลวงปู่ชัยงามเอ๊ะชื่อแปลกแปลกต้องให้เล่าอื่นแล้วเหรอครับต้องให้เล่าแล้วก็วันนี้ต้องย้อนกลับไปสมัยหลวงปู่ชัยงามเนี่ยหลวงปู่คำตาเนี่ยเป็นหนุ่มอายุ17-18โอ้ชายหนุ่มรูปหล่อรูปงามรูปหล่อพ่อปู่สิริโธชวนไปประกวดชัยงามณเมืองบาดาลมีประกวดชายงามพญานาคเขาก็ประกวดชายงามกันด้วยเหรอครับเขาก็มีโอ้ยเมื่อกี้มาประกวดเราหล่อเพียบเลยอ่ะมิสเตอร์รายการก่อนแล้วนี่ประกวดชายงามที่เมืองพญานาเนี่ยจะบอกว่าเป็นได้เราได้ข้อมูลเยอะนะครับเนี่ยเป็นประวัติมาเลยนะฮะท่านเป็นชาวบ้านวังทองครับซึ่งวังทองเนี่ยพอเราพูดถึงปุ๊บเราก็ต้องไปอธิบายแหละคำชะโนดเนี่ยเป็นนินแปดครับเป็นเขตติดต่อของ3อำเภอต้องบอกนี่ก่อนพอพูดถึงหมู่บ้านก็คือตำบลบ้านม่วงครับตำบลบ้านจันทร์ครับตำบลวังทองอ๋อเห็นป่ะพอบอกปุ๊บจะเกี่ยวข้องเลยว่าวังทองท่านหลวงปู่ชัยงามผมเนี่ยหลวงปู่คำตาเนี่ยเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าคนที่นั่นเลยแหละที่นั่นเลยก็ต้องหล่อมากจะไปอ่านประวัติจะมีความพิสดารมากกว่านี้จนสุดท้ายเนี่ยท่านประกวดเสร็จเลยเสร็จก็โหญาติพี่น้องวุ่นวายนะเอาตัวไปหายไปเขาหายไปนะแสดงว่าไปหลายวันเนี่ยแบบต่อหน้าต่อตาด้วยแบบปิ้งกันเลยเขาตามหากันอยู่เนี่ยเขาล้อมแล้วรู้แล้วว่าวันนี้นัดกับพ่อปู่ศรีสุโธว่าจะลงไปเมืองบาดาลเขาก็ไม่ยอมกันเพราะว่าไปแล้วไม่ได้จะไม่ได้กลับมาแต่พอถึงเวลาเอาจริงๆนัดหมายปุ๊บผู้ใหญ่ก็ประกาศมาช่วยดูแลกันหน่อยพอถึงเวลาคนน้องบอกผมไม่มีอะไรกลับบงกลับบ้านพอถึงนอนอยู่บ้านก็ทะลึ่งพวดวิ่งเข้าไปเลยวิ่งไปพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคือหายไปในเกาะนั่นแหละก็ก่อนถึงหน้าเกาะบริเวณนั้นก็หายไปตอนนั้นก็แสดงว่าบริเวณนั้นก็เหมือนประตูแบบถ้าเราเชื่อก็ประตูมิติทะลุไปแล้วมีบันทึกไว้ไหมครับท่านครูว่ามีได้ตำแหน่งมีมงกุฎมีสายสะพายติดมือกลับมาไหมท่านได้มาแต่ท่านไม่ได้รับรางวัลกลับมาอ๋อไม่ได้เงินไม่ได้เงินท่านไม่รับเรียกว่าไว้ที่นั่นแหละของที่นั่นไม่เอาไม่เอามงกลับมาสายสะพายก็ไม่เอากลัวว่ากลับมาไม่ได้ก็นี่เลยจะเกิดโยงประเด็นเข้าไปเลยว่าผีจ้างหนังทำไมรู้เนี่ยชักยังไงเหมือนเดาใจผมอะเหมือนรู้ผมเคยดูหนังไงว่าเคยดูหนังไงจ้ะเห็นไหมว่าจะเข้ามาในประเด็นผมคือจะบอกว่าเรื่องผีจ้างหนังเนี่ยได้ยินกันมานานแล้วถูกต้องครับมีหนังด้วยมีภาพยนตร์ด้วยผีไปจ้างเป็นยังไงครับประมาณว่าการฉลองเฉลิมฉลองด้วยการฉายหนังกลางแปลงอะเป็นการฉลองให้หลวงปู่คำตาถ้าไม่รับตำแหน่งอะไรก็เขาเรียกผีกันแต่จริงๆก็คือเขาเรียกผีบางบทเมืองบางบทเมืองบางบทครับเคยได้ยินเมืองบางบทหรือนครานครลับแลครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นมิติซ้อนมิติที่อยู่ในดินแดนคำชะโนดครับมันมีเหตุผลอะไรที่เรามันพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ครับบางคนหลุดเข้าไปในมิตินั้นก็มีถึงปัจจุบันตรงนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่ครับ
พราะว่าเราผมเข้าไปในพื้นที่คำว่ามีตัวตนคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ของเรื่องผีจ้างหนังยังมีชีวิตยังมีชีวิตกันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดเมื่อปีไหนนะประมาณวันที่29มกราคม2532 2532นี่เองนะคือวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะจำจันทร์ภาพยนตร์ครับนี่ผมฟังดันพูดอย่างนี้นะว่าเป็นประตูรูปมิติอะไรเงี้ยจริงๆบางทีต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าจริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในภพภูมิเดียวนะจริงๆก็มี31ภูมิภพนะขึ้นไปข้างบนมนุษย์ในภูมิกลางอ่ะแล้วจริงๆพระพุทธเจ้าอธิบายวิธีการอุบัติขึ้นในแต่ละภูมิไม่หมดเลยนะฮะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตในภพภูมิเดียวนะนะฮะหลายภพภูมิว่างั้นเพราะจากบางทีเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยก็ยังมีซ้อนอยู่ใช่ใช่เนี่ยเราถึงต้องมีเก้าอี้ว่างไงท่านผู้ชมเผื่อเจ้าที่กระทำนี่นะเจ้าที่กระทำข้างผมเนี่ยพอมาถึงเรื่องภพภูมิก็จะมาเกี่ยวข้องว่าทำไมถึงเรียกคำทำนองว่าพรหมประกายโลกครับเอาพรหมประกายโลกอ่าไม่เคยได้ยินกันนะใช่ๆพรหมประกายโลกตรงนี้อยู่นะครับพอพรหมประกายโลกพรหมประกายโลกหมายถึงอะไรดินแดนของพระพรหมดินแดนของพรหมครับครับเพราะเขาว่าอภัสราพรหมเนี่ยลงมากินงวนดินกินงวนดินในบริเวณเนี้ยอภัสราพรหมนี่คือพรหมองค์นึงพรหมอยู่ใน16ชั้นก็คือในชั้นรูปพรหมหรืออรูปพรหมเนี่ยชั้นข้างบนเป็นรูปพรหมเป็นรูปพรหมครับเป็นรูปพรหมอภัสราพรหมลงมากินงวนดินทีเนี้ยพอพูดถึงตรงพรหมกายโลกปุ๊บมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับกำเนิดโลกกำเนิดโลกใช่ครับกำเนิดโลกเนี่ยมันจะมีเรื่องเราครับคือวันนี้เราคุยกันแบบจริงจังเพราะจริงๆอย่างวันนี้เนี่ยที่ซ้อนมากผมเชิญครูรุศิระมาเนี่ยท่านผู้ชมนะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ครูรุศิระเนี่ยมาให้ความรู้ที่มันแบบเขาเรียกเหมือนมีที่มาที่ไปอ่ะเห็นไหมว่ามีทั้งพระไตรปิฎกครับมาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะมีทั้งเรื่องเล่าของเรียกว่าม้วนดินเลยแล้วหรือแม้กระทั่งในเรื่องของผีจ้างหนังที่มันมีตัวตนจริงนะฮะไม่ใช่ครูรุศิระหลับฝันแล้วนะอันนี้เกิดจากประสบการณ์ที่เราไปลงทุนอันนี้ที่อาจารย์นี่คือพูดจริงๆเหมือนในที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาคนเรามีความศรัทธาเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยนะว่ารายการเรานี่ได้เลยนะมีความศรัทธาแต่ว่ามีปัญญาด้วยนะมีปัญญาคือผมเน้นมักจะเน้นอยู่ว่าอย่างเราจะสร้างวัตถุมงคลจะสร้างเหรียญพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยเป็นไปทางด้านอภิญญาณเราใช้อภิญญาณแต่นี่ส่วนหนึ่งที่เราต้องควบคู่กันไปคือปัญญาญาณเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าถูกหรือผิดดังนั้นฟังอย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องใช้หลักกาลังมาสุขของพระพุทธเจ้าถูกไหมครับเพราะว่าผมกำลังจะพูดถึงอย่างที่ถามมาแต่แรกแล้วเลยไม่ได้ตอบก็คือตำนานพ่อปู่ศรีสุโธมายังครับมาซะยาวเลยถึงนู่นแล้วก็มันซับซ้อนไม่ช้าหน่อยผู้ชมจะได้แบบว่าติดตามฟังไงเพราะมันซับซ้อนนะเพราะว่าก่อนสมัยพระพุทธการเนี่ยครับไหมฮะมีดินแดนเรียกหนองกระแสครับบางคนก็เรียกหนองแสเอ้าแล้วหนองกระแสหนองแสนี่มันอยู่ที่ไหนเคยได้ยินนะเคยในประเทศไทยเคยได้ยินอยู่นะแต่จริงๆแล้วหนองแสไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยแต่ผมเหมือนเคยได้ยินนะว่าหนองเคยผ่านหูใช่ไหมฮะมี2แห่งประมาณว่า2แห่งขึ้นเหนือเวียงจันทน์เข้าไปครับเหนือเวียงจันทน์ท้ายประเทศจีนครับผมเขาบอกว่าอยู่ประมาณมณฑลยูนานยูนานนะฟังอีกตำนานหนึ่งตอนนี้เขาสันนิษฐานว่าณปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือทะเลเอื้อไห่แฟนคุณหมิงประเทศจีนก็คุณหมิงนี่ก็ยูนานก็ใกล้ๆกันนั่นแหละใกล้ๆกันเพราะคุณหมิงนี่ก็อยู่ในยูนานเหมือนกันใช่อยู่อยู่แต่เขาเจาะจงลงไปว่าเป็นเมืองคุณหมิงเลยเป็นทะเลเออไห่เป็นทะเลสาบน่าจะเป็นทะเลสาบครับผมนะพอถึงตรงเนี้ยของเพื่อนรักก็คือพระยาศรีสุโธกับพระยาสุวรรณคราชก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเนื้อช้างกับเนื้อเม่นทำไมอ่ะยังไงขัดกันยังไงฮะขนช้างมันเล็กแต่เนื้อตัวมันโตขนเม่นมันใหญ่แต่เม่นมันตัวเล็กครับแต่นั่นก็ยังเป็นนัยยะให้เราศึกษาว่าอะไรป่ะทำไมขนช้างถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ทำไมขนเม่นถึงป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นั่นมันก็มีนัยยะมานะมีนัยยะหลายมีอันนี้เราประมาณว่าก็พอประมาณนี้ว่าเรื่องอาหารการกินแบ่งกันแล้วก็เกิดมาอะไรแต่ดูถ้าจากตำนานพ่อปู่ศรีโทเราใจร้อนไม่สังเกตผลครับถูกไหมก็เลยเกิดสงครามครับเทวนาคสงครามเอารบกัน7วันครับไม่พอ7เดือนแล้วก็ไม่พอ7ปียังไม่รู้ผลอีกไม่รู้ผลครับแล้วกันไปปั๊มเดือดร้อนฮะ
อาณาบริเวณว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเทวดงเทวดาเดือดร้อนกันทั้ง3โลกปุ๊บก็เทวดาก็ไปฟ้องพระอินทร์แล้วครับพระอินทร์ก็ต้องลงมาไกล่เกลี่ยก็เลยไปเกี่ยวพันกับตำนานเกี่ยวพันตำนานอีกแล้วอีกแล้วครับเป็นหลายขั้นตอนตำนานการสร้างแม่น้ำโขงไงเห็นไหมพญาศรีอยุธเป็นผู้สร้างแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำโขงแล้วฝั่งลาวเขาเรียกแม่น้ำของก็มันจะมีต้นกำเนิดตั้งแต่12ปันนาครับแล้วก็ใกล้คุณหมิงนั่นแหละใช่ใช่แล้วแม่น้ำโขงนี่แห่งเดียวในโลกที่มีปลาบึกใช่ก็เป็นตำนานอีกเป็นตำนานอุดมสมบูรณ์เอาปู่ศรีสุโธก่อนครับไปปลาบึกแล้วครับก็นี่ไงก็คือให้สร้างแม่น้ำแข่งกันปรากฏพญาปู่ศรีสุโธเราชนะชนะก็เลยมีปลาบึกแต่เราค้างคาใจว่าในตำนานบอกท่านเป็นคนใจร้อนแต่พอมาถึงตอนนี้ท่านรับไตรสนคมรับไตรสนคมเรียบร้อยคือยังไงถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารานที่พึ่งก็คือรับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าหลังเหตุการณ์นี้ประมาณว่าเกิดก่อนพุทธกาลครับนี่ก็เป็นตำนานของปู่ศรีสุทธโธของเราคราวนี้วกก็มาถึงเรื่องที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันตอนเปิดรายการครับก็นั่นเลยฮะคือการสร้างเหรียญที่ระลึกใช่ครับผมพุทธศรีสุทธโธนาคราชรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเงินไหลมาครับแต่เราจะเรียกรุ่นบล็อกแตกหรือรุ่นปฏิหารเพราะว่าการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ทุกช็อตเราโดนปฏิหารหมดมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงปฏิหารที่เกิดขึ้นนี้ต้องคุยกันแต่แรกเลยนะผมกับทีมงานไปเนี่ยครับผมไม่ใช่พกศรัทธาไปเอาง่ายๆหรือตัวผมเนี่ยไม่พกแหละครับเพราะว่าอะไรที่เราสัมผัสจับต้องไม่ได้เรายังไม่รู้เราก็จะไม่เชื่อก็ชวนไปก็ไปเราไปวันที่4เมษายนก็ไปประกอบพิธีครับเขาดูภาพเดี๋ยวต้องดูภาพเขามีภาพประกอบด้วยนะฮะมันที่4เมษายนเราเข้าไปประกอบขออนุญาตในการจัดสร้างเหรียญนี้ที่ในคำชะโนดครับภายในเลยภายในเลยเข้าไปถึง4เมษายนปีนี้ปีที่ใช่ครับปีที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเลยเร็วๆนี้เองฮะเนี่ยเราไกลว่าพอเราพูดแล้วว่าเราไม่ได้พกศรัทธาไปแต่พอเราไปแล้วเราศรัทธาแล้วศรัทธาเราเกิดมาจากอะไรได้โอ้โหนี่เป็นคือตรงนี้ก่อนที่กุรุศิลาจะพูดคำนี้นะครับผมขออนุญาตพูดที่หนึ่งว่าที่บอกว่ายังไม่ได้พกศรัทธาไปเนี่ยต้องเรียกว่าก่อนอื่นเลยนะกุรุศิลาเนี่ยทำหนังสือพุทธคุณหรือเกี่ยวข้องกับเกจิอาจารย์เต็มไปหมดทำเรื่องเต็มไปหมดแล้วแต่ละอย่างที่กุรุศิลาไปเจอเนี่ยคือเกิดจากศรัทธามาหมดแล้วแต่ณจุดของตรงเขาเรียกว่าคำชะโนดตรงนี้เรายังไม่เจอยังไม่เจอก็ยังไม่เจอพวกก็ยังรู้สึกว่าฉันยังเฉยๆอ่ะถูกไหมฮะก็เลยยังไม่พกศรัทธาไปคือเขาทำแบบอย่างครูรู้ศีลาเนี่ยใช้ปัญญาใช่ไหมฮะใช้ปัญญาเรามาสองทางกันอยู่แล้วเอาปัญญาญาณกับปัญญาญาณเราต้องมาคู่กันเราจะคือการนิพพานอ่ะมาสองทางอยู่แล้วคือพระกิจจิกนาจารย์เนี่ยจะต้องปัญญาญาณจนถึงเข้าวิปัสสนาญาณแต่ถ้าทางสายวิปัสสนาญาณเขาก็เข้าตรงเลยเข้าวิปัสสนาภูมิ6เลยก็สติไว้ตรงกลางครับสติไว้ด้วยครับคราวนี้ที่ตอนนี้เนี่ยวกมานิดนึงที่ว่าวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไปพบไปเจออะไรฮะถึงเกิดความศรัทธาขึ้นเล่าให้ฟังนิดนึงมีภาพด้วยใช่มั้ยมีภาพมีงั้นเอาเลยครับอินเสิร์ตขึ้นได้เลยฮะครับผมเหตุการณ์ที่ทำให้ครูรู้ศีลาเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นเนี่ยอยากเห็นอยากรู้จังตรงเนี้ยมียังฮะมีไหมครับขึ้นมาระหว่างนี้คุณรุศิลาก็อธิบายก่อนได้เลยครับเราไปเราสบายสบายบ้านเราเราต้องบอกเล่าเหตุการณ์ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเราไปทำเหรียญหลวงปู่บุตรดากันอยู่ถ้ำพระกิ่งถ้ำพระกิ่งปู่บุตรดาปัญญาเทโลอายุตอนนี้106ปีนะร้อยหกปีเพิ่งฉลองไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมคือ106ก็พอหลังตอนเย็นลูกศิษย์ก็รวยกันทั้งวัดเลยโอ้โหก็เพราะว่าออก60 60 106ปีนะหกศูนย์ตรงตัวเลยนะฮะเราก็คุยกันในทีมงานเพราะว่าเราจัดงานวันที่26มีนาทีหล่อพระกิ่งเสร็จปุ๊บเราดูกระแสกระแสคำชะโนดมาครับผมครับมาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องอะไรนะนาคีนาคีแล้วก็คุยทีมงานก็คุยกันว่าให้เราเพลงทั้งนั้นไปกันไหมพี่ก็ทีมงานเอาไปสิไปเราจัดงานพุทธพิเศษวันที่1ที่วัดหนองค้าครับวัดหนองค้าเป็นแมตช์แรกพอเราจัดงานพิธีเสร็จก็คุยกันแล้วก็ว่างอยู่วัน2วันวันที่4เราก็ไปนัดเจอกันที่คำชะโนดเลยอ๋อก็คือวันที่ทำพิธีเลยว่างั้นก็ไปกันเลยครับผมแล้วไปกันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ทิศรู้อะไรก็ไปกันเลยครับไปเสร็จก็ไปเข้าไปถึงปุ๊บก็จัดพิธีกันอะไรกันก็ทำครับ
ก็เราถือว่าอ้าวเราก็ทำตามเราก็ทำขอเสร็จนะแต่มันไม่ง่ายเนาะทำไมให้มันเกิดอะไรที่คลิปเดือดนะครับคุณรู้สินะครับคลิปที่ใหญ่ได้ออกเป็นชื่อคลิปอะไรฮะการบวงสรวงคำชะโนดวันที่4การบวงสรวงคำชะโนดครับจะบอกว่ามีวันที่4เมษายนครับ4เมษายนนะครับคุณรู้สินะเล่าต่อได้เลยครับนะเราไปหมู่คณะเนี่ยแยกกันไป3คณะเนี่ยฮะครับแล้วแยกอ๋อนี่มาแล้วนะมาแล้วเนี่ยเราไปทำกันนี่อยู่ในคำชะโนดนะฮะข้างในเลยนะเนี่ยข้างในเลยครับข้างในหน้าตำหนักพ่อปู่เลยมั้ยนี่ใช่ครับเราทำข้างในเป็นวันสุดท้ายเลยเพราะหลังจากที่เราออกมาแล้วทหารจัดระเบียบเลยเราโดนทหารจัดระเบียบเลยครับว่าตอนนี้ต่อไปนี้จะไม่มีใครเข้ามาละเราก็ไปขออนุญาตสร้างเหรียญครับนี่คือการบวงสรวงสร้างเหรียญครับนี่เป็นรูปแบบแรกรูปแบบแรกที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแต่หลังจากนั้นเราก็เจอนางนั้นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนจนลงตัวสวยนะฮะสวยสวยก็เป็นนี่ก็ดูภาพนะแล้วก็จะเป็นถ้าท่านเห็นในภาพนะก็จะเป็นองค์พ่อปู่ที่เราเห็นเป็นปางปฏิหารแต่บางครั้งเราก็เรียกปางประธานพรก็รู้สึกองค์นี้จะมีรูปหล่อองค์ลอยตั้งอยู่ข้างหน้าด้วยนะก็สง่างามก็ถ้าถามว่ารูปแบบนี้มาไหนก็คล้ายทำน้ำนิมิตมาให้ตั้งใจเพราะว่าคนอื่นเขามันก็จะมีอะไรเยอะแยะรูปนั้นรูปนี้แต่ตอนนี้เขาทำชุดแรกนะวันที่1เมษาเขาทำ100,000 เหรียญ100,000 เหรียญเหรียญ200ทำบูชาเขาหมดภายใน1 อาทิตย์ 20 ล้าน100,000ได้เป็นจุดประจัยเราก็เกิดศรัทธาเอาอยากจะไปทำมากเราก็ตั้งปุ๊บไปแล้วก็ไปบวงสรวงไปทำอะไรเงี้ยก็ยังผมก็ยังเฉยๆแต่เราขอกิจกรรมในการสร้างเจออุปสรรคเป็นไงครับอาจารย์เราเจออุปสรรคว่าเอ็นหมู่คณะมาจัดสร้างมันก็เยอะคนนั้นก็เยอะเราต้องขอผ่านในอำเภอขอนู่นขอนี่ครับเราก็กลัวแล้วสงสัยเราจะยากแล้วเราจะยากแล้วผมก็ทีมงานนั่งศึกษากันเลยกันก่อนที่จะเข้าหาอำเภอเมื่อวันที่9เมษายนเรายังต้องกลับไปอีกนะประมาณวันที่9วันที่10เนี่ยผมต้องไปขอทั้งเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องนี้บนบ้านฉันเก่าเราขอไม่เชื่อแต่ผมต้องไปขอให้เราประสบความสำเร็จขอพระองค์ข้อมูลเนี่ยแต่เราไปขอที่หลักเมืองขอที่หลักเมืองเพราะตอนนั้นเราอยู่ที่อำเภอบ้านดุงอ่ะขออยู่บ้านดุงแล้วเราต้องไปขอไม่เชื่อได้แต่หลังจากนั้นมาเรื่องที่เราคิดว่ายากกับง่ายคือจุดนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดศรัทธาขึ้นกับคุณรู้สึกได้ยังไงครับเป็นไปได้ยังไงแล้วพอหลังจากนั้นมาผมก็กลับมันไปอีกวันที่19ครับเช่นหนังสือขออนุญาตแต่คงอย่าสร้างเราก็ทำถูกต้องหมดทั้งในนั้นน่ะทั้งอย่างที่เราคุยเรื่องวัดอะไรอย่างทางมันอยู่เรื่องนานวัดอะไรเงี้ยทั้งชุมชนที่อยู่ในตรงนั้นน่ะ3ตำบล14หมู่บ้านถูกมั้ยฮะพอเราทําบันตรงนี้จบเสร็จปุ๊บเราก็บอกอู้เรามีความรู้สึกว่าองค์พ่อปู่รักพวกเราเรามีความรู้สึกว่าท่านรักพวกเราก็คือเราเป็นคนข้างนอกมาแต่มีคนบอกเลยพวกผมที่เข้าไปพวกเราที่เข้าไปทีมงานเข้าไปบอกว่าถ้าไม่เชื่อสายเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่มีวันที่จะมาที่นี่โอ้เรายิ่งประจักษ์ชัดเลยว่าวันที่4เมษาไป9เมษา10เมษาไป19เราไปอีกช่วงนึงอาทิตย์ที่เราไปเนี่ยเพื่อเตรียมงานแล้วเหรียญรุ่นนี้เราปลุกเสก18พฤษภาคมซึ่งเป็นวันอัคมีบูชาซึ่งเป็นวันอัคมีบูชาหลังจากวันวิสาขมาอาทิตย์หนึ่งซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับพ่อปู่อยู่เพราะว่าวันวิสาขคือวันที่10พฤษภาวันพฤหัสวันนั้นน่ะเป็นวันทำบุญใหญ่ให้องค์พ่อปู่ผมก็ต้องไปช่วยงานกันตั้งแต่นั้นน่ะเราก็เจอเรื่องศรัทธามาก็คือเกิดศรัทธาขึ้นสำหรับการทำพิธีปลุกเสกรุ่นนี้รุ่นอะไรนะครับเงินไหลมาเงินไหลมาครับผมแล้วก็เห็นว่ามีอีกหนึ่งรุ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับรุ่นอะไรนะฮะรวยสมปรารถนาพึ่งพานสมปรารถนาพึ่งทำพิธีปลุกเสกไปเมื่อไหร่ฮะเมื่อวันที่8กรกฎาคมนี้ก็เดือนนี้นี่ฮะใช่ครับวันนี้ไม่กี่วันนี้เองครับบูชานี่เองอืมครับผมเราก็เพิ่งจัดไปแล้วในพิธีนี้มีอะไรมาสัจจันไหมเล่าให้ฟังสักนึงให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับเสกอย่างแรงเลยไฟดับ4รอบไฟดับ4รอบแรงไม่แรงลองคิดนะคุณผู้ชมอันนี้คือเหรียญรุ่นตลับสีชมพูรุ่นตลับสีชมพูนี่ไฟดับ4รอบอันนี้เงินไหลมาเงินไหลมารุ่นแรกตอนนี้เราพีเหรียญเนี่ย
อันนี้ต้องคุยก่อนเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะปฏิหารทุกช็อตเลยครับเราปฏิหารทุกช็อตเลยตั้งแต่ก่อนทำแล้วก่อนติดต่อใบสีโอ้โหเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราจะโดนปฏิหารครับเจ้าใบสีที่เราทำเนี่ยเอาง่ายๆเราพูดกันแบบไม่ว่าใครนะผมโดนค่าใบสีเจ้าแรกเลย 52,000 โอ้โหจะมาค่าใบสีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วคนนี้เรามากดครับมันไม่ใช่แล้วมันเหมือนกับอะไรให้ดนจิตดนใจผมไปหาใบสีเองเขามีคนแนะนำไปครับผมก็ไม่รู้หรอกร้านมันจะอยู่ตรงไหนผมขับรถไปจืบจืบจืบ 4-5 จืบจนกระทั่งไปหยุดอยู่อีกร้านหนึ่งหยุดเองเป็นไงครับหยุดปุ๊บเราก็เลยลงไปคุยก็คุยเสร็จเลยเสร็จก็ได้ข้อมูลได้ราคาอะไรมาผมมันเคาะเลยเจ้านี้ผมว่าเจ้านี้แล้วเขาก็ค่อยมาบอกผมวันหลังว่าพี่ก่อนที่พี่จะเข้ามาร้านหนูอ่ะหนูกำลังคุยกันเลยว่าหนูจะแยกร้านกันแยกร้านกันแล้วปรากฏว่าเกิดลมงวงช้างพายุงวงช้างวิ่งเข้ามาจากถนนแล้วตีเข้าร้านเข้าร้านเข้าในร้านเนี่ยนะโอ้ก็เอาความเฮงเข้าร้านเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเอ้าจะเป็นรางดีหรือรางร้ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจพอสักพักหนึ่งปุ๊บก็มีโทรศัพท์มาเขาก็รับสั่งใบสีเขาสั่งใบสีเขาพอเขาทำใบสีให้เจ้านั้นเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งคุยกันเที่ยงเกือบเที่ยงคืนแหละผมก็วิ่งมาละผมก็วิ่งรถมาที่ร้านเขามาคุยเขาตอนตีหนึ่งเสร็จตอนตีหนึ่งอยู่รอเราอยู่รอตีหนึ่งเป็นไปได้ไงนี่คือเขามาคุยนะแต่ถ้าเห็นอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเฟซผมอะเฟซสายบุญคำชะโนดพระปู่ศรีสุโธอะจะเห็นรูปปฏิหารตอนนี้ผมตั้งใบสีกันฝนตกเราเริ่มตั้งปูผ้าขาวเสร็จเราเริ่มตั้งใบสีต้นแรกปุ๊บฝนตกไปปล่อยเรารู้แล้วว่าพ่อมาดูเราพ่อมาดูพวกผมไหมผมก็ยังทางหากันอยู่แต่พอเริ่มตั้งเริ่มตกหนักเสร็จแล้วพอเริ่มตั้งเสร็จเริ่มฝนจางหายไปแต่ในขณะนั้นร้านใบสีก็ถ่ายรูปเป็นรูปอะไรฮะเกิดลำแสงเป็นลำแสงขึ้นมาฝนตกแต่มีลำแสงขึ้นมาจากที่เราเห็นคลิปแรกใช่ไหมตอนกลางวันฝั่งตรงข้ามคำชะโนดเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใบสีแล้วทำพิธีจุดนั้นน่ะแสงมาจากธรรมจักรขึ้นธรรมจักรครับเกล็ดใบสีบัลลังก์เป็นพญานาคเห็นเกล็ดเขียวขึ้นคนจัดอยู่ด้านหลังลำแสงขึ้นมาเป็นงูสุดยอดเลยนะฮะนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะลุกเสกจะตั้งบวงสรวงจะตั้งยังไม่ได้เริ่มนะของเลยแค่จัดตั้งนะฮะอาร์ตก็ดูมีอะไรแล้วเรียนรุ่นนี้เลยเรียกเป็นปฏิหารกันครับผมนี่ก็เป็นศรัทธาและก็ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับคุรุสิระแล้วพอตอนเช้าตอนนี้เราทำบวงสรวงปู่เขียวที่เราเห็นท่านทำพิธีให้เป็นพ่อจ้ำเป็นทำพิธีให้บอกเดี๋ยวเมื่อคืนพ่อปู่มาบอกว่างานเธอพ่อปู่จะมาร่วมด้วยโอ้โหสุดยอดตอนเราทำก็ฝนตกนะฮะผมยังไม่ได้เอาคลิปลงให้ดูเพราะฝนตกแล้วก็เฉยๆแต่พอตอนพีเหรียญสิถึงเห็นได้ชัดเจนวันนั้นนิ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นวันนี้เนี่ยที่เรามาทำรายการวันนี้เนี่ยเป็นไงฉันวันนี้โอ้โหฝนกระหน่ำนั่นนิมิตหมายอันดีดีมากขนาดผู้ร่วมรายการเรายังมาไม่ครบเลยเนี่ยครับผมแต่ผมกะจะให้นั่งกันเต็มๆแต่จะบอกเลยนะว่าตอนที่เราขึ้นมาในฝนหยุดพอดีนะหยุดแล้วผมขึ้นมาทำก็หยุดเลยผมขับรถมาเนี่ยปกติหลงนะเส้นไม่ชำนาญแล้วฝนตกด้วยแต่วันนี้ไม่หลงวันนี้ไม่หลงแล้วขับมาได้อย่างสบายๆนะครับผมก็นี่เป็นปัญหาปฏิหารกระแสเหรียญผมตอนแรกก็อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะมีแจกเหรียญถูกต้องทำตามกติกาเลยผมขอย้ำกติกาอีกทีครับอีกทีไลค์และก็แชร์เพจศรัทธาอาคมนะครับจากนั้นเนี่ยก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งแชร์เพจส่งอินบ็อกซ์มานะฮะมายังแฟนเพจของศรัทธาอาคมสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะแจกกันนะครับผมเป็นผู้โชคดีถูกต้องประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยเวลามันมีจำกัดเอานะฮะเพราะจริงวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญอีกนะฮะไม่มีแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมต้องเชิญครูศิลามาอีกยังไม่หมดในเรื่องพญานาคนะยังอีกยาวเลยนะครับวันนี้ผมบอกว่าเราคุยกันตอนนี้เป็นจิ๊กซอถูกต้องครับนี่ขนาดจิ๊กซอครับแค่อะไรเขาเรียกว่าร่างนี่ยังใช้เวลาขนาดนี้อ่ะใช่ครับเป็นจิ๊กซอให้เพราะว่าถามว่าจริงๆเนี่ยผมรับงานมางานหนึ่งคืองานหนังสือครับบอกว่าช่วยเขียนหน่อยเถอะเขียนพ่อปู่ศรีสุโธหน่อยครับครับก็เปิดจริงๆกลายว่าผมต้องทำเองครับผมไม่ทำไม่รับจ้างแล้วต้องทำเองเพราะว่าเราต้องถอดจิตถอดใจเขียนให้ครับผมเพราะว่าไปต้องเต็มที่อ่ะไปเข้าพื้นที่แล้วเราจะได้รู้ว่าศรัทธาไม่ธรรมดาได้ครับครับยังไงเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ย
ผมต้องเชิญครูศิลามาอีกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเวลาจำกัดจริงเพราะว่าเรายังมีแขกอีกถูกต้องฮะน่าใช่ครับผมนี่ผมยังไม่คุยจุดไคลแม็กซ์นั่นเนี่ยเอาเป็นว่านี่แหละครับดีเก็บไว้ก่อนเนี่ยให้คุณผู้ชมอยากจะติดตามเราแน่ต้องรอดูต้องรอดูไม่งั้นไปคำชะโนดแล้วก็ทำไมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันจังเขาบอกวันที่หนึ่งหลายคนตื่นเต้นแล้วยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่เลยเรียนที่โชว์อ่ะชื่ออะไรนะเรียนที่เราชมนะอะไรเลยนะ6 7 8แล้วมีท่านผู้ชมนะที่ไปเห็นในแฟนเพจเราละครับแล้วไปตัดเล่น7 8 8 7มีตัดเล่นอีกนะงานเข้าเลยใช่ไหมยอดเลยอ่ะเน้นเหรียญนั้นก็คือเหรียญทองแดงผิวรุ้งผิวรุ้งครับครับ6หมายเลขเรียงพอดีหมายเลขสวยงาม6 7 8นั่นแหละเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นให้ชมมันครับก็เลยส่งมาให้เราแล้วก็เราก็เลยส่งให้กับท่านผู้ชมดูกันครับก็เลยกลายเป็นโชคโชคมาก่อนเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยใครอยากมีโชครีบๆเลยนะฮะไลค์แชร์แล้วก็แคปโชคถึงบ้านเลยเงินเลยแน่นอนเลยครับแล้วเราจะโชว์โชว์เหรียญแจกก่อนไหมมันอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมโชว์ทั้งกล่องเลยไม่ได้อยู่ตลอดอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณรู้อยากได้กันได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณรู้ศิระนะครับที่มาแขกรับเชิญนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องของปู่ศรีสุทโธแล้วก็คำชะโนดให้กับรายการศรัทธาคมของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวผมขอไมค์ตั้งไว้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับบอกแล้วว่าเราสบายสบายเหมือนเปิดบ้านต้อนรับนะฮะครับขอบคุณมากนะครับคุยกันเที่ยวหน้าเดี๋ยวมีหนักกว่านี้มีหนักกว่านี้แจกต้องแจกหนักด้วยปุ๊บคุณศิลานี่เป็นแบบคนแจกจริงๆใจถึงใจถึงพึ่งได้เลยครับนะขอบคุณว่าตอนนี้เชิญจิบกาแฟดื่มน้ำกันทางบ้านเราต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนอกจากนั้นนะยังมีอยู่จริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีไตเติ้ลก่อนจะเป็นตัวจริงเพราะวันนี้เนี่ยเราเชิญอาจารย์เอกเนี่ยแต่ก่อนถึงอาจารย์เอกเนี่ยจะต้องมีไตเติ้ลก่อนเพราะท่านผู้ชมครับนะฮะรายการของเราศรัทธาคมตรงนี้นะฮะไม่ใช่มีเฉพาะสายบ้านเราเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะฮะเป็นสายบ้านเราก็คือว่ามีประเทศไทยมีเขมรกัมพูชาลาวธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมรายการของเราเนี่ยโกอินเตอร์โกอินเตอร์ใช่ต้องมียิ่งกว่านั้นไปขนาดไหนไปถึงไหนไปถึงตะวันตกเลยท่านผู้ชมเป็นครูแบบมาจากอิมพอร์ตเลยไงยุโรปเลยงั้นเอางี้ยุโรปเลยครับเอางี้มาเลยไตเติ้ลครับไหนไหนอ้าวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุยกันไตเติ้ลเราไม่ใช่ VTR นะไม่ฮะตัวสดเป็นเลยใช่ไหมจะบอกว่า VTR เนี่ยธรรมดาเกินเราเชิญตัวเป็นๆมาเลยมาที่บ้านเราเลยมาครับมาเพื่อที่จะไตเติ้ลให้กับผู้ชมก่อนไตเติ้ลก่อนไตเติ้ลก่อนครับแต่วันหลังผมจะเอาแบบเชิญท่านมาเนี่ยแบบจริงๆจังๆโอ้ปุ้ยเรียกได้เลยครับอาจารย์อะไรนะวันนั้นอาจารย์จันเพชรอาจารย์เพชรครับผมเชิญเลยครับเดอร์มารินนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์เดอร์มารินดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เพชรครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญนั่งเดี๋ยวถืออะไรมาเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวก่อนอาจารย์เพชรอันนั้นก่อนเลยครับมาเดี๋ยวผมเสกเลยดีกว่านะครับผมเสกอะไรครับอวยพรครับเสกอวยพรครับคุณลักออนทุกคนลักอินดูเวิร์ come to you so much it beซับไตเติ้ลขึ้นเลยครับเมื่อกี้อวยพรว่ายังไงฮะบอกว่าขอความโชคดีทั้งโลกจงมากดแก่คุณครับครับผมแล้วที่อาจารย์เพชรใช้เมื่อกี้คืออะไรครับคือไม้วันครับไม้แหวนนะครับเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเหมือนไหมเหมือนไหมเมื่อกี้แต่ถ้าอาจารย์เพชรขี่ไม้กวาดเข้ามานะมันยอดเลยอ่ะมากับสายฝนฮะวันนี้เอามาไหนไม้กวาดเปียกไม้กวาดเปียกครับแล้วเนี่ยเสื้อชุดไม่เปียกชุดไม่เปียกครับด้วยเมจิกของเอาเป็นว่าใส่ตะวันออกถูกต้องครับตะวันตกเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรจานครับอันนี้เป็นปากนกหรือเปล่าครับอันนี้ครับตัวแทนคือของเล็บเท้ามังกรครับอ๋อแล้วอย่างผมมีเล็บจิงโจ้เนี่ยผมมาทำได้ไหมเนี่ยได้เพราะผมมีเล็บเท้าจิงโจ้เลยครับเล็บเท้ามังกรเป็นวันหลังจะขอเล็บจริงๆอันนี้จระเข้ทำมาจากเท้าของนกกระจอกเทศครับเป็นตัวแทนว่าเป็นเล็บเท้าของมังกรครับครับเพราะเมอร์ลินจะเป็นมากับมังกรใช่ไหมครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะคุยหลายๆเรื่องกับอาจารย์ท่านอื่นนะฮะผมเราคุยอาจารย์เพชรก่อนละกันนะว่าอาจารย์เพชรครับอาจารย์เพชรเนี่ยมาในสายของพ่อมดใช่ครับคือพ่อมดอะไรครับอาจารย์พ่อมดเมอร์ลินฮะครูรู้ระดับโลกครับเคยจับในพ่อมดตอนเด็กๆไงที่เป็นเรื่องของใช่แล้วก็จะเสกเวทมนต์แล้วก็ท่าสวยๆโดยเฉพาะเรื่องที่ยังดังก็คือเรื่องของคิงฮาร์เธอร์ครับนะฮะที่ดับเอ็กคาลิเบอร์นะฮะที่อัศวินโต้กลมเนี่ยนะฮะที่หนึ่งพ่อมดเมอร์ลินมีคนเสกให้คิงฮาร์เธอร์ไว้ครับผมแล้วนอกจากศาสตร์ของพ่อมดเมอร์ลินแล้วเนี่ยจันเพชรจะมีศาสตร์อะไรบ้างครับที่จะหลังจากวันนี้เนี่ย
เดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์เพชรมาอีกแล้วมานั่งคุยตรงเนี้ยนะฮะมีสารอะไรให้ท่านชมเนี่ยสนใจบ้างชั้นที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดให้อยากชมคือคริสตันครับความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของคริสตันที่จะผนวกร่วมกับแฟนตาสติกบีสหรือสัตว์มหัศจรรย์นั่นเองอ๋อก็คือพวกบรรดาสัตว์มหัศจรรย์ใช่ครับเช่นอะไรครับอาจารย์เพชรครับอย่างเช่นมังกรมังกรมายูนิคอร์นครับครับผมแล้วอะไรอีกฮะเมอร์เมดครับนี่แค่ตัวอย่างครับจะได้มีเรียกกระตุ้นความสนใจได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมครับผมครับผมแล้วนอกจากยูนิคอร์นนะฮะก็อย่างนี้ใช่ไหมคล้ายๆกับอันนี้คือเหมือนเขายูนิคอร์นไหมฮะอาจารย์บอยมีตรงเกลียวๆนี่ใช่ไหมเกลียวๆเหมือนเหมือนเหมือนเขายูนิคอร์นมันต่อนี่ก็เป็นยูนิคอร์นเลยยูนิคอร์นนี่ต้องตัวสีขาวแล้วใช่ไหมที่มีปีกใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นกษัตริย์อันนั้นเป็นกษัตริย์อันนี้ยูนิคอร์นคนละกำเนิดคนละแบบคนละแบบหันแท่งมีเขาอย่างเดียวจะเป็นยูนิคอร์นอ๋อนี่ใช่ครับใช่ครับนี่คือเขาของเขาครับลักษณะของเขาของเขาฮะครับผมแล้วความน่าสัจจันอย่างเช่นเรื่องของพลังของคริสตันครับที่บางคนอาจจะคริสตันมีพลังจริงหรอคริสตันช่วยบำบัดได้จริงหรอคริสตันช่วยได้เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภได้จริงหรอต้องมาศึกษากันครับคริสตันนี่อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงนี่หมายถึงว่าเป็นหินเลยร็อกต้องเป็นหินแท้ๆนะใช่ต้องเป็นหินแท้ความมหัศจรรย์ของหินแท้ๆหรือแม้กระทั่งเจมส์สโตนต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีความมหัศจรรย์ที่ท่านยังคิดไม่ถึงเยอะมากวิธีการเกิดโดยธรรมชาติใช่การล้างการบรรจุพลังการใส่พลังการเสกพลังการโปรแกรมพลังของหินเขาไม่ธรรมดาแน่นอนประเภทพวกเขาเรียกสัญลักษณ์ถูกไหมใช่ครับผมที่เราจะมาคุยกันตรงนี้อีกเรื่องด้วยใช่เมื่อกี้อย่างเช่นที่ผมว่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือสัญลักษณ์เพนทาเคิลคือการรวม5ธาตุเช่นธาตุน้ำดินน้ำลมไฟแล้วก็จิตวิญญาณใช่เป็นดาวเป็นดาวเคอร์คนไทยจะต้องครับชัดพระเวกถูกต้องครับใช่ครับอย่างอาจารย์เพชรวันนี้เนี่ยมาเนี่ยนักที่ก็วาดเป็นดาววันไหนเนี่ยอาจจะเชิญเซียนจีนมาสายจีนมาเขาก็จะวาดเป็นรูปเหินดาวแบบนี้นะคือจริงๆรายการเราที่ผมอยากให้หลากหลายนะบางครั้งอาจจะมีการเชิญฤาษีนะฤาษีมาเลยครับเนี่ยนุ่งผ้าแบบเป็นเสือลายแบบนี้นะคือรายการเราเนี่ยท่านผู้ชมนะจะมีความหลากหลายนะครับมีทั้งเรื่องของพลังจิตนะไม่ว่าจะเป็นสายทางเขาเรียกว่าทางบ้านเราบ้านเราก็มีทางยุโรปทางอะไรเรื่องแต่เนี่ยผมอยากได้แบบหลายๆสายคือหลากหลายเลยวาไรตี้เลยอย่างเช่นการสร้างบอลพลังจิตหรือไฟบอลนั่นเองบอลพลังจิตทั่วโลกเขาใช้บอลพลังจิตดักก้นบอลหรือเปล่าแบบที่กำลังทำแล้วก็เหมือนนารูโตะเลยฮะปั้นจักรหลักขึ้นมาอ๋ออันนี้มีจริงแอบบอกว่าต้องไปดูใน Facebook ผมมั้งใช่ครับผมมีที่สำคัญคืออย่างรู้ไหมฮะว่าหินหรือคริสตัลหรือเจมสโตนเนี่ยมีพลังแล้วเขาจะแล้วใช้กับไฟสึกบอลอย่างไรหรือพลังจิตอย่างไรใช้ร่วมกันได้ด้วยแน่นอนเหมือนกันได้ด้วยโอ้โหแน่นอนครับไม่ธรรมดาเลยมันนี่อยากรู้แล้วต้องติดตามผมไม่อาจารย์ไม่ออกนานโอ้โหออกนานไม่ต้องเก็บไว้ก่อนจืดเดี๋ยวไม่คนไหนอาจจะไม่เคยครับผมมหัศจรรย์ไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะพลังงานหรือของพลังจิตยังมีมหาศาลเอาเป็นว่าอาจารย์เพชรฮะแย่มาแค่นี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อยากจะรู้แล้วล่ะครับผมเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะฮะเรื่องของพ่อมดเบอร์ดินน่ะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยใช่ครับเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ของคนนี้แล้วกันศรัทธาอาคมของตะวันตกคือจะบอกว่าตะวันตกเนี่ยของอาจารย์เพชรเนี่ยก็คือสายพ่อมดเบอร์ดินอย่างนั้นเลยจริงๆมีสายไวกิ้งนะสายดูอิดแล้วก็สายอะไรนะฮะอาจารย์คาบาราครับคาบาราแบบกับบาราแล้วก็กับบารามันเมจิกจริงๆนะฮะรายการเราผมบอกว่าผมจะพยายามสรรหามาหลากหลายนะอาจารย์ถูกต้องครับเชิญมาแบบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็มีอะไรใหม่แต่งใหม่นะครับครับวันนี้เนี่ยผมว่าอาจารย์เพชรแว็บเลยต้องแว็บเลยเพราะว่าแป๊บเดียวพอได้ครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์หายตัวไปเลยก็เลยเสกเลยเสกปึ้งเลยครับผมและขอบคุณอาจารย์เพชรมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเต้นเรียกน้ำจิ้มได้ครับผมวันนี้กระเทียมแรกก็ดูแบบว่าดูน่าจริงๆจะบอกว่าจริงแล้วอยากจะเชิญมาเยอะๆเลยนะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมผมกลัวเดี๋ยวจะจืดซะก่อนครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์อีกท่านหนึ่งอีกมีอีกฮะอาจารย์ก็ไฮไลท์ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้รู้ที่ผมเชิญท่านเนี่ยมาที่ CH8 แล้วครับครับผมแล้วพอมาปุ๊บวันนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมว่าแทบระเบิดเป็นไงครับอาจารย์คนติดตามกันแบบกระหน่ำเลยเพราะว่ามีการนะฮะเสกทองเข้าหน้าเสกทองเข้าหน้าเสกทองเข้าตัวแบบหายไปต่อหน้าต่อตาเสกทองเข้ามาในตัวคนเนี่ยนะถูกต้องไม่ธรรมดาอย่ารอช้าแล้วเชิญท่านเลยครับผมครูรู้เอกยานสัมผัสครับผมครับเรียนเชิญครูรู้เอกยานสัมผัสด้วยครับสวัสดีครับครูรู้สวัสดีครับยานครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับครับเชิญนั่งอย่างที่บอกครับสบายๆเหมือนเราเปิดบ้านต้อนรับแขกครับผมจันดูแบบหน้าตาใจดีมากนะเดินเข้ามาเขาอิ่มใจแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับหน้าอิ่มบุญท่านอิ่มบุญไงครับผมปาปกติแล้วครูรู้เอกตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับก็มีธุรกิจครับก็เป็นธุรกิจแต่ว่าคือตัวนี้คือเรียกว่าเป็นการเสริมช่วยคนในเรื่องรักษานะแล้วก็เรื่องลงทองลงอะไรพวกนี้นะเรียกว่าแบ่งบุญบารมีให้
ญาติธรรมที่มีความศรัทธาต้องช่วยกันจริงๆแล้วเราก็มีการประสัมพันธ์ไปแล้วว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเนี่ยอยากจะมาเขาเรียกว่ามาได้ไหมอาจารย์จริงๆมาได้แต่วันนี้มันไม่ทันแล้วล่ะวันหน้านะวันเทปหน้าติดต่อมาล่วงหน้าแล้วผมจะต้องเชิญอาจารย์เอกมาอีกมาเลยอาจารย์เอกครับอาจารย์เอกได้พลังพวกนี้มาจากไหนครับอาจารย์ครับคือเริ่มต้นจากเราเข้าปฏิบัตินะอยู่กับหลวงปู่พรหมาเขมจาโรนะเป็นเกจิรูปแม่น้ำโขงนะก็คือค่อนข้างเขาเรียกว่าในสายปฏิบัติของฤาษีนะแล้วก็เราก็ฝึกในเรื่องพลังจิตของเรามันก็จนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็จากคนที่มาหาเรานะครับเจ็บป่วยอะไรเราก็ลองทดสอบดูนะครับก็ใช้เวลา20กว่าปีนะในการปฏิบัติกรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวถูกต้องครับผมแล้วเรื่องของการลงทองอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอยเล่าเสกทองมาเข้าอันนี้เข้าตัวเนี่ยเขาลงทองเขาเสกทองเพื่ออะไรอันนี้จุดประสงค์คือคำว่าทองไปที่ไหนก็มีค่านะครับแต่ละประเทศจะมีทองสำรองประเทศอยู่นะการเสกทองเข้าตัวเข้าหน้าก็คือเราเอาทองเนี่ยเข้าไปในตัวคนคนนั้นใครเห็นการก็เกิดความนิยมจะค้าขายเราจะติดต่ออะไรต่างๆกันก็จะมีคนนิยมคนสนับสนุนถ้าเป็นพนักงานก็ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูนะฮะว่าแล้วเนี่ยชักอยากเสกเลยคนแรกเลยคราวนี้พอเสกไปแล้วเนี่ยนะครับผมมีไหมสมมติว่าเสกเขาผมเนี่ยเสกทองแล้วมีไหมว่านี่คุณปุ้ยคุณต้องปฏิบัติตัวแบบนี้นะคุณต้องห้ามแบบนี้นะมีไหมยังไงบ้างก็คือหลักของวิชาครูบาอาจารย์ก็คือหลักคือถือศีล5เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือเป็นพื้นฐานไม่ว่าอะไรก็ช่างถ้าเราสร้างความดีให้มากที่สุดครูบาอาจารย์ที่ลงวิชาอาคมอะไรให้มันก็จะมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นคืออยากได้ของดีใช่คนก็ต้องดีตัวจิตต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่คุณได้ของดีแล้วคุณไปท้าทายคุณไปด่าไปว่าเขาจะขายของแล้วพูดจาไม่ดีเนี่ยคุณต่อให้ลงทองทั้งประเทศมันก็ไม่มีใครมาซื้อของคุณลงไปแต่ว่าเราลงเพื่อให้มีสิริมงคลในเรื่องวิชาอาคมของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดแต่ที่แน่ๆคือพื้นฐานเนี่ยเราต้องมีจิตบริสุทธิ์ก่อนคิดดีทำดีก่อนแน่นอนนะครับผมแล้วนิดนึงฮะยังไงฮะผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับมีแฟนคลับอาจารย์เอกเนี่ยดูรายการเราอยู่แยะไปหมดเลยนะครับเขาเรียกลูกศิษย์ลูกหาแล้วกันนะฮะของกูรู้เอกนะครับใครที่เคยมีประสบการณ์นะฮะขอให้เขียนลงมาคือเล่าได้ครับเล่ามาเลยเล่ามาในนี้ได้เลยฮะเพื่อที่จะได้ไปแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้รับรู้รับทราบว่าท่านเคยได้รับประสบการณ์ดีๆกับครูเอกหรืออาจารย์เอกอย่างไรนะอย่างเนี้ยคุณเนี่ยมีไหมคุณวีทกาใช่ไหมคุณเวทกาสุภักดีนะฮะก็เคยก็เรียกว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์แหละนะครับก็รู้จักอาจารย์เอกดีนะฮะก็ช่วยกรุณานะเขียนเล่ามาให้ดีนะฮะเล่ามานิดนึงนะครับหรือคุณกนกกรอิงประสานนะก็เขียนเล่ามาเราฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณศรัทธาอาจารย์เอกเนี่ยแบบไหนศรัทธาในเรื่องอะไรหรือคุณเคยมีประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างนะครับมีใครอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาอีกฮะพอดีก็ยังไม่ได้คุณกนกพรด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเพียงแต่ว่าคือเขายังไม่ทราบแค่นั้นเองเพราะว่ายังไม่ได้เปิดคิดว่าเรียกว่าคนยังไม่ค่อยได้รู้จักเราว่าเราจะออกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไม่ได้แจ้งใครแต่ว่าประสบการณ์ส่วนมากก็คือจะมารักษาพวกปวดเข่าปวดหัวไมเกรนปวดอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าอาจารย์นี่ฝึกปฏิบัติจนได้จริงๆก็เรียกว่าอย่าพิจารณาอีกอย่างนึงนั่นแหละแล้วคราวนี้เมื่อกี้อย่างอาจารย์บอกว่าเสกทองเพื่อรักษาโรคไมเกรนบ้างปวดคือเสกทองคือเสริมเรื่องการค้าขายไม่ตามนิยมครับแต่พลังจิตเราใช้รักษาคนอ๋อพลังจิตใช่ครับผมแล้วสมมุติว่าผมป่วยเนี่ยให้อาจารย์ใช้พลังจิตรักษาเนี่ยเห็นผลเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะก็ทำเดี๋ยวนี้ก็รู้เลยคืออาจารย์ผมปวดข้อทำเดี๋ยวนี้ไม่ถึง 2-3 นาทีก็รู้เลยขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ครับก็ลองเจ็บดูไหมลองเจ็บดูไหมครับเกรงใจฮะไม่เป็นไรฮะไว้โอกาสหน้าคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะอาจารย์ว่าเกี่ยวข้องกับจิตของคนที่เขามารักษาได้ไหมว่าเขาก็ต้องมีความศรัทธาเราด้วยถามว่าเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองนะเพราะว่าทุกคนมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครศรัทธาเรามาก่อนอยู่แล้วเขามาด้วยความเขาเจ็บเขาปวดเราก็รักษาให้แต่ว่าบางครั้งไม่ใช่ว่าเราจะรักษาแล้วเขาหายได้ทุกคนนะแต่มีประมาณสักไม่ถึง 5% ที่ไม่หายนะอาการที่เขาเรียกว่าพอปวดจะไปผ่าตัดเข่าไปผ่าตัดหลังอะไรแบบนี้
เราก็กล้าพูดว่าเราลองทำให้ดูก่อนครับทำเสร็จแล้วก็รู้ได้ทันทีครับไม่ต้องรอเวลาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับในระหว่างนี้นะที่เรากำลังคุยนี่นะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บหรือปวดตรงไหนนะคุณเขียนลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะว่าการที่แท้อาจารย์เอกเนี่ยส่งพลังจิตผ่านจอเนี่ยฮะมันได้ด้วยได้สิครับผ่านจอเลยอาจารย์ถูกต้องครับก่อนที่จะให้อาจารย์เอกส่งพลังจิตผ่านจอนี่นะบางทีมันต้องมีความศรัทธาด้วยต้องเชื่อด้วยถูกต้องสมมติท่านผู้ชมกำลังดูรายการเราอยู่ปั๊บโหไม่ไหวแล้วแบบปวดศีรษะเหลือเกินนะเห็นหน้าอาจารย์บอมแล้วปวดปวดเสร็จปุ๊บคุณเขียนมาแล้วเดี๋ยวพอผมอ่านชื่อสมมตินะครับจะได้ให้อาจารย์เอกเนี่ยเป็นคนที่ส่งผ่านพลังจิตอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ 100% ครับผมนะแต่มันก็น่าทดลองแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยคือถ้าเกิดพลังจิตเราได้จริงๆสมมตินะฮะอันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์เอกนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าทำแล้วดีจริงเนี่ยวันหลังเราเชิญอาจารย์เอกมาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านได้ด้วยก็คือมาอาจารย์มาช่วยอย่างเดียวเลยถูกต้องเมื่อกี้อาจารย์บอยบอกว่าเป็นทาง IT ใช่ไหมฮะทางแฟนเพจถูกต้องสตรีมมิ่งเขียนมาบอกได้เลยครับไม่เป็นไรอยู่สหรัฐอเมริกาก็ได้นะอยู่ออสเตรเลียอยู่ที่ไหนที่ไหนในโลกคุณเขียนลงมาขอให้ดูอยู่ก็แล้วกันและอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไหมว่าให้กับคณะว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เอกเนี่ยช่วยเล่าประสบการณ์มาครับมีมาแล้วครับแต่คุณกนกกรก็บอกว่ารู้จักอาจารย์มานานเพราะเคยทำงานอยู่ที่บ้านอาจารย์เคยทำงานเลยอันนี้ไม่ได้บอกว่าหายอ๋ออาจารย์จะโดนเชิญไปต่างประเทศบ่อยๆเอานะฮะก็เรียกอาจารย์ก็โกอินเตอร์นะครับสี่ท่านหนึ่งนะคุณเวทกานะครับอาจารย์เอกเคยรักษาอาการปวดไมเกรนปวดไมเกรนอ่ะใครเป็นอยู่ให้ค่ะปวดมาตลอด10กว่าปีครับคุณเวทกาที่ปวดมา10กว่าปีแล้วนะฮะให้อาจารย์เอกรักษานะฮะแล้วก็รักษาให้2ครั้ง2ครั้งท่านผู้ชมไปหาหมอนี่กินยากี่ครั้งผมไม่หายหรอกครับก็ไม่หายด้วยนะนะครับครับสองครั้งโดยใช้พลังจิตไม่มีอาการปวดไมเกรนอีกเลยครับนี่คือคุณเวทกาตอนนี้ใครอยากลองใครอยากหายใครอยากหายดีกว่าพวกนี้ผมอยากเชิญเลยครับใครอยากหายคือจะบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหายนะคุณเขียนบอกมาแล้วตั้งจิตเลยระหว่างที่แล้วเดี๋ยวเวลาผมอ่านให้อาจารย์เอกฟังหนูนะฮะระหว่างที่อาจารย์เอกกำลังเขาเรียกว่าส่งพลังจิตผ่านจอนี่นะฮะคุณทำจิตนิ่งๆแล้วคุณเชื่อคุณต้องเชื่อก่อนนะว่าอาจารย์เอกช่วยได้คือเชื่อยังต้องอยากหายด้วยขอคอยเชื่อด้วยนะนะครับแต่คุณบอกคุณอยากจะลองไม่อยากนะใช่ใช่ใช่เรื่องบอกอีกหนึ่งช่องทางด้วยการติดต่อของ SMS นะครับครับผม4642828ครับ SMS นะครับมาแล้วครับอาจารย์เอกครับตอนนี้เรามีคนปวดหลังมาแล้วครับปวดนะคุณหน่อยอาจารย์เอกครับครับคุณหน่อยครับจ้องในจอให้ดีๆนะฮะจ้องเลยครับเดี๋ยวผมขอให้ทางทีมงานนะเดี๋ยวจับมาที่อาจารย์เอกนะฮะเปิดชื่อคุณหน่อยนะฮะเปิดเสียงได้ไหมเปิดเสียงอันนี้เปิดได้ครับมันต้องคุยสื่อสารอ๋ออย่างนี้คุณหน่อยว่าเราต้องรู้ตัวต้องสื่อกันได้กันต้องโทรเข้ามานะขอเบอร์โทรเลยครับคือจริงๆอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าการที่จะรักษาผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการอวดครับนะแต่บางครั้งเวลาใครที่ปวดฉุกเฉินถ้าโทรเชื่อมโยงมาหาเราได้เราก็จะช่วยทุเราก็เรียกเป็นนะใช่ใช่ก็เรียกบางทีลูกศิษย์อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โทรมาตีหนึ่งตีสองก็โทรมาอาจารย์ปวดหัวมากแล้วก็ช่วยนี่ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้ใครส่งพลังจิตไปถ้าจะโทรหาผมตีหนึ่งตีสองเนี่ยคุณต้องทูต้องเข้าไปฝันก่อนแล้วคุณถึงจะโทรหาผมได้นะเอาละครับคุณหน่อยครับคุณหน่อยโทรศัพท์เข้ามานะนะครับที่เบอร์โทรครับเบอร์นี้ฮะ02ฮะ942-3319ครับ02-942-2498ครับอีกทีนึงนะครับ02-942-3319และ02-942-2498ครับครับโทรมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาไอ้เบอร์แรกอ่ะดีที่สุดครับผม02-942-3319นะฮะครับไก่เบิร์ดแล้วครับอันแองกมอนนี่มันเป็นเบอร์ต่างประเทศก็มีทั่วโลกเอาทั่วโลกที่อาจารย์บอมเห็นมั้ย1800694ฮะ662-942-3319กดบวกๆกันนะถูกต้องครับนะ02-942-3319นะฮะคุณหน่อยโทรมาเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลารักษาเนี่ยครับผมมันจะได้แบบโดนครับเพราะจริงๆถ้าเป็นการถ้าปวดหัวแรงๆเนี่ยตัวนี้มันจะเห็นชัดเจนบางทีปวดหลังเนี่ยบางทีเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือบางทีเกิดจากเส้นอักเสบพวกนี้มันต้องให้มาเคลื่อนย้ายแต่ถ้าปวดหัวหรืออะไรที่มันหนักมีครับนี่ครับอาจารย์เอกครับคุณติ๋วนะคุณติ๋วบอกว่าอาจารย์เอกตอนนี้ปวดเข่าข้างซ้ายคุณติ๋วครับเดี๋ยวคุณติ๋วโทรมานะนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์ดีไหมครับ02ครับ942-3319ครับ02-942-3319ครับมีโอเปอเรเตอร์เสียงหวานสาวสวยด้วยครับรอรับสายอยู่ด้วยครับผมนะฮะใครปวดมาแล้วได้ยินเสียงกริ่งนะครับขอสายเลยครับ
สวัสดีครับอ๋อยังนะครับยังครับเดี๋ยวถ้าโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้คุยเราคุยไปเรื่อยๆคือถ้ามีโอกาสนะครับก็คือเรียกว่ามาให้รักษาให้มาลองให้อย่างสมมติว่าใครที่ปวดเข่าบอกกระดูกเข่าเสื่อมเนี่ยอย่าเพิ่งไปผ่าโอเคครับสายมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับหน่อยค่ะครับคุณหน่อยนะฮะคุณหน่อยปวดหลังนะครับปวดหลังมากเลยค่ะปวดหลังมากเลยนะฮะมีคนอยู่ใกล้มั้ยครับคุณหน่อยครับไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมให้คุณหน่อยจับเองได้ไหมจับงั้นก็เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะแล้วก็เอามือวางตรงข้างหลังที่ปวดวางเลยครับนะครับปวดมานานหรือยังครับไว้นะฮะนานแล้วค่ะนานแล้วเนาะครับเปิดสปีกเกอร์แล้วก็เดี๋ยวควันตะโกนเอาละกันนะฮะเปิดเสียงแล้วก็เอาวางไว้ข้างๆนะเอามือทั้งสองข้างประกบไว้ตรงที่ปวดฮะด้านหลังเอามือประกบไว้ด้านหลังที่ปวดนะผมทำไปด้วยได้ไหมเนี่ยเราพบของแถมทีนี้ก็ให้ตั้งจิตสงบนิดนึงนะเพราะว่าจิตมันเราจะเชื่อมโยงกันนะครับก็คือให้คุณหายใจเข้าออกช้าๆนะครับยิ่งช้ายิ่งดีนะครับหายใจเข้าออกช้าๆนะครับหายใจเข้าออกช้าๆเรื่อยๆนะครับปิ้งลองเอามือออกดูครับว่าเบาขึ้นไหมครับคุณหน่อยลองเอามือออกดูนะฮะว่าเบาขึ้นไหมครับค่ะเป็นยังไงครับตอนนี้รู้สึกโล่งค่ะเป็นไงนะฮะเป็นไงบ้างคุณหน่อยตอนนี้ที่มันปวดแสบปวดแขนปวดแล้วมันแสบนะคะมันตอนก่อนรักษานี่มันแสบไหมค่ะตอนนี้มันทุเลาลงไหมครับค่ะทุเลาค่ะนะเพราะว่าเราใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีนะครับก็คือเขาเรียกว่าพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นอยู่ตรงนี้ว่าจิตเราสามารถเดินทางแต่ผมอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมลองดูจันมันแบบว่าพอจันผมมันลุกขึ้นมาบอกวืดอย่างนี้เลยจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยโล่งขึ้นไหมถ้าสมมติว่าโล่งขึ้นสมมติว่าทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนะถ้ามีใครเป็นอะไรเนี่ยถ้านั่งรวมกันหลายคนนะถ้าทำเหมือนกันมันสามารถรักษาได้จะเป็นกลุ่มก็ได้พลังจิตเราสามารถเดินทางไปได้ไม่ว่าอดีตชาติหรืออนาคตไม่ว่าอยู่ทั่วโลกไหนมันสามารถเดินทางไม่ได้ถ้าคุณฝึกได้ถึงระดับครับผมเอ้ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพลังจิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะโทษนะฮะนึกว่าตอนนี้รู้สึกเบาลงอีกไหมค่ะเบาลงแล้วเนาะค่ะครับโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน่อยยังมีคุณติ๋วหรือท่านอื่นก็แล้วแต่นะฮะมาทดลองได้ครับอาจารย์เอกครับต้องถามนิดนึงว่าในเรื่องของพลังฝ่ามือนี้นะฮะช่วยในเรื่องของอาการอะไรได้บ้างครับปวดทุกชนิดนะครับพวกกดไหลย้อนพวกปวดท้องปวดหัวปวดฟันกรามค้างอะไรพวกนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรให้มาคุยกันแล้วก็ลองดูปวดใจถูกหวยกินนี่ได้ไหมครับปวดใจนี่ต้องช่วยได้นะจ๊ะปวดหัวหน้าต้องวนได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่ามีสายตรงมารักษาจากญี่ปุ่นบ้างจากต่างประเทศบ้างเลยอยากรู้ละอาจารย์ไปรักษาด้วยพลังจิตเนี่ยไปประเทศไหนมาบ้างครับเอาโกอินเตอร์เลยเล่าสู่ฟังนิดนึงก็ไปจีนไปญี่ปุ่นไปมาเลไปสิงคโปร์ไปลาวเรียกว่าหลายประเทศหลายประเทศอยู่นะฮะแต่ว่าคือถ้าไปไกลมากจะไม่ค่อยไปเพราะว่านั่งเครื่องมันนานนะเพราะว่าที่นี่ก็มีคนมารักษาทุกวันพลังงานนะครับคราวนี้ที่ผมอยากทราบคือว่าอาการที่ไปเจอเนี่ยคนป่วยที่ว่าหนักสุดๆเลยเนี่ยอาจารย์เคยเจอหนักขนาดไหนก็เป็นอัมพาตอะครับแล้วเป็นไงพอได้รับพลังจิตจากอาจารย์ก็คือดีขึ้นนะแต่ละคนแต่ว่าอัมพาตเราต้องดูก่อนว่าเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยรักษาต้องใช้เวลานะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือปวดข้อเข่าอะไรตัวเนี้ยเราทำเดี๋ยวนี้คือบางครั้งหายในทันทีได้เลยคือถึงพิสูจน์ได้นะไม่ใช่ว่าเราอวดอุตริในตัวเองนะสิ่งที่เราทำคือเพื่อช่วยเหลือคนก็คือเรียกว่าวันนี้ใครเจ็บป่วยมาจะต้องพร้อมจะช่วยลองได้เลยเวลาที่ยังมีอยู่มีไหมครับผมยังไม่เห็นเลยฮะคุณติ๋วครับอย่าลืมนะลูกศิษย์ท่านผู้ชมท่านอื่นนะฮะที่อาจจะไม่ได้เขียนลงมากำลังดูเราอยู่นะฮะก็สามารถที่จะสายตรงมาได้อีกครั้งนึงครับเบอร์โทรฮะ02ครับ942 3319นะครับ02 942 3319นะครับสายตรงเข้ามาได้เลยฮะตอนนี้หรือว่าใครที่ชมการไลฟ์สดอยู่นะครับพิมพ์บอกอาจารย์บอยก็ได้ครับพิมพ์ลงมาเลยครับบอกมาได้เลยครับอย่างคุณติ๋วเนี่ยก็
สามารถนะฮะจะโทรเข้ามาได้โทรได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับเพราะว่าดีนะผมมองว่าเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้รู้ว่าศาสตร์นี้ยังมีในโลกอยู่คือจริงๆในทางพุทธศาสตร์นะก็จะมีคำบอกว่ามโนปุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจก็คือจิตเรานั่นแหละความศรัทธาพูดง่ายคือพลังแห่งจิตอะอภิญญาทั้งหลายก็คือจิตใช่ไหมจ๊ะครับผมก็เป็นเรื่องจิตก็จริงๆคนที่เจ็บป่วยสมัยนี้ก็เจ็บป่วยเพราะจิตครับถูกไหมฮะนั่นแหละแต่อีกจิตนึงมาไม่ทันเกณฑ์เข้าร่วมแล้วนะฮะพี่จิตมหาสัจจันทร์นะนี่ไม่รู้มันจำรายการเราเหมือนกันนะฮะมาจากนครปฐมไม่ทันเลยก็เลยเนี่ยก็ร่วมอยู่ในนี้ละนะครับมีใครปวดหัวไหมวันนี้มีใครปวดหัวไหมโทรมาเลยนะถ้าปวดหัวมากๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้ครับผมเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วอย่างอาจารย์โกอินเตอร์ก็ไปมาแล้วแล้วถ้าเป็นสถานที่ประจำของอาจารย์ล่ะครับอยู่ที่ไหนอยู่นิมิตใหม่49ครับครับมีโทรศัพท์เข้ามาเหรอฮะอ๋อหาสายตรงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไปแม่คุยสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับคุณติ๋วค่ะเอาคุณติ๋วเมื่อกี้นี่บอกว่าปวดอะไรนะติมมิ่งอยู่ป่ะปวดเข่าอะปวดเข่าข้างซ้ายใช่ปวดเข่าข้างซ้ายอะคุณติ๋วมีใครอยู่ใกล้ๆที่พอจะไม่เป็นไรเพราะว่าปวดเข่านี่จับตัวเองได้จับตัวเองได้เลยครับจับตัวเองได้เลยครับนั่งลักษณะให้เข่ามอนะนั่งให้เข่ามอนั่งเก้าอี้อะครับนั่งเก้าอี้ได้นะครับแล้วก็เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ครับคุณติ๋วครับนั่งเก้าอี้นะฮะเปิดเสียงโทรศัพท์เลยครับเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะครับครับไม่ได้ยินแล้วค่ะโอเคยังเนี่ยนั่งแบบที่ผมทำท่าในไม่สู้ในจอก่อนเนี่ยนั่งให้เข่ามันงอครับเนี่ยผมทำท่าอยู่เนี่ยนั่งเข่างอแล้วเอามือจับเข่าเนี่ยจับท่าที่เจ็บคือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครับพอดีอะไรทำอะไรแม่ทำให้เขาฟังจับท่าที่เจ็บอะครับสารนี้ด้วยในไลน์ไงเขายังฮัลโหลอาจารย์ค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะอาจารย์ค่ะครับนี่คือค่ะเขาจะได้ยินเสียงจากตรงนี้ด้วยอ๋อต้องปิดเสียงต้องปิดเสียงทางอันนี้ก่อนฮะโทรเข้ามาโดยตรงดีกว่าครับโอเคยังคุณติ๋วเดี๋ยวนะคะยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยลูกไปปิดตรงไหนอะดูดิมันอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวแม่จับก่อนแล้วอะเดี๋ยวยูหาให้คุณติ๋วนั่งเก้าอี้ครับงอเข่าแล้วเอามือจับเข่าข้างที่เจ็บเลยครับมือจับเข่าให้นั่งเก้าอี้เสร็จไหมคะถูกต้องครับนั่งเก้าอี้ครับเอามือสองข้างนะครับวางตรงที่ปวดนะครับตรงเข่านะมือสองใช่ไหมคะเดี๋ยวได้ยินไหมครับได้ยินไหมผมก็ลุ้นกับคุณติ๋วไปด้วยเฮ้ยผมก็ทำไปด้วยนะผมก็เห็นเนี่ยนี่ใครปวดตรงไหนทำได้เลยอยากลองได้เลยอยากลองได้เลยเมื่อเช้าเล่นฟิตเนสมาเนี่ยอ่ะมันเจ็บสะบักเนี่ยอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยไหวน้ำหนักตัวก็เยอะต้องทำเลยพอดีเอามั่งเล่นฟิตเนสมาเนี่ยปวดอ่ะหายยังครับถ้าปวดน่ะเดี๋ยวจับติ๋วได้ยังครับโอเคยังเนี่ยผมเล่นฟิตเนสมาฮัลโหลพร้อมยังครับเอามือวางที่เข่าสองข้างนะคะวางไว้ตรงเข่าทั้งสองข้างนะครับหมายถึงว่าถ้าเราปวดเข่าซ้ายแล้วก็วางไว้ทั้งเอามือสองข้างเนี่ยประกบเข่าที่ปวดนะครับจิตตั้งแล้วก็ตั้งจิตให้นิ่งนะครับทำสมาธิหายพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับแล้วค่ะหายใจเข้าออกช้าๆนะครับหายใจเข้าออกช้าๆค่อยๆหายใจเข้าไปนะครับค่อยๆเดินลมหายใจเข้าไปหายใจช้าๆปิ้งลองเอามือออกดูครับเบาขึ้นไหมครับคุณติ๋วลองเอามือออกดูนะครับคุณติ๋วพูดก่อนว่าอาการเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกไงบ้างอาการเบาค่ะเบาลงนะส่วนตัวผมโอเคเป็นไงฮะเหมือนกันฮะสบายขึ้นฮะก็จริงๆที่ผมก็จับเข่ากันอยู่นะแต่ผมบอกไปเมื่อกี้สะบัดขึ้นหัวใช่ไหมตอนนี้เมื่อกี้เสียวมันลงฝ่าเท้าสบายเลยใช่ไหมครับคุณติ๋วนะครับคุณติ๋วว่าเป็นไงบ้างแล้วผมขนลุกด้วยนะสบายแล้วผมขนลุกอาจารย์ถามรู้สึกว่าขาเข่ามันจะดังกรอกแกรกกรอกแกรกครับก็คือมันเป็นการกระดูกบางทีเราไปล้มหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ข้อเข่ามันเสื่อมมันก็จะปวดได้นะก็คือถ้ามีโอกาสถ้าอยู่ใกล้ในกรุงเทพเนี่ยก็มาลองเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายกระดูกแล้วก็ปรับใหม่ได้ด้วยท้าได้เลยไปเอ็กซเรย์ดูหมอบอกว่ากระดูกเข่าเสื่อมเนี่ยมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนิมิตใหม่49ใช่ครับว่างแวะไปนะฮะแต่ต้องแจ้งก่อนนะฮะต้องบอกก่อนเพราะว่ามีเดินทางไปบ่อยมากจะไม่ค่อยได้อยู่คือจันจะไม่ค่อยได้อยู่สักครับนะครับโอเคไหมคุณติ๋วครับขอบคุณครับโอเคไหมครับดีไหมดีขึ้นไหมดีค่ะดี
ครับแล้วคุณสีเลนี่ก็เป็นสายพญานาคนะอย่าลืมนะอย่าลืมมาเดี๋ยวอย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาด้วยนะเดี๋ยวนะครับในถือโอกาสย้ำเลยนะอาจารย์บอยเนาะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยย้ำเลยเนาะกติกาเนาะครับปุ้ยบอกได้เลยครับไลค์แล้วก็แชร์เพจสภาอาคมนะครับผมครับผมแคปหน้าจอที่แชร์เพจนะครับส่งอินบ็อกซ์นะฮะมายังแฟนเพจสภาอาคมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะจับรางวัลกันนะครับเป็นเหรียญของปู่ศรีสุโธพญาศรีสุโธนี่เรียกว่ารายการนี้มีแต่ให้เลยนะถูกต้องครับผมรักษาท่านผู้ชมเองนะฮะท่านใดที่ตอนนี้ปวดนู่นปวดนี่เนี่ยโทรกันเข้ามายังรักษาอยู่เนาะครับแต่ก่อนที่จะโทรเข้ามาเนี่ยผมก็อ่านไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็อ่านดูหน้าจอไปก่อนนะฮะว่าของคุณเวทกาว่าไงเล่ามาอีกนะครับบอกว่าเคยต่อสายทางไลน์ให้ลูกศิษย์เพื่อนที่เพชรบุรีครับลูกศิษย์กระดูกหักกระดูกหักเข้าเฝือกอยู่นะฮะชั่วคราวไว้ปวดชามากร้องไห้นะครับในห้องเรียนเพื่อนเป็นครูไม่รู้จะทำอย่างไรเลยโทรหาดิฉันซึ่งเป็นพยาบาลพอดีตัวเองอยู่กับอาจารย์เอกอาจารย์เอกเลยรักษาให้ทางโทรศัพท์รักษาทางโทรศัพท์รักษาทางโทรศัพท์นะครับผ่านมือครูนักเรียนหายปวดแบบทันทีทันใดเดี๋ยวนะผ่านมือคุณครูด้วยเดี๋ยวผมเป็นคนจับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเวทกานี่คือน้องสาวผมก็เป็นพยาบาลอยู่ที่อุบลวันนั้นคือไปดูแลแม่ปรากฏว่ามีเพื่อนเขาเนี่ยเป็นครูสอนที่โรงเรียนที่ราชบุรีนะเด็กเขาขาหักแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปสะดุดหรืออะไรไม่รู้เขาปวดมากหมอครูก็ไม่รู้จะทำอะไรรอจะพาไปส่งโรงพยาบาลก็เลยโทรมาคุยกับน้องสาวก็เลยน้องเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่รักษาให้นะพอรักษาเสร็จปุ๊บก็ทำให้เดี๋ยวนั้นก็เด็กเขาก็หายครับอาจารย์เอกครับมีสายไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับสวัสดีค่ะครับชื่อกับคุณอะไรครับผมยุค่ะคุณยุน้องครับคุณยุโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพรับชมฟังเป็นอะไรครับพอดีมีเพื่อนเขาปวดหัวข้างเดียวนะคะน่าจะเหมือนปวดหัวข้างเดียวแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อะค่ะไม่ทราบอาการลักษณะนี้จะรักษาหายไหมคะได้ครับได้มาได้เลยครับแล้วไม่ทราบต้องไปที่ไหนคะนิมิตใหม่49นะครับถ้าเป็นเวลาทั่วๆไปนะครับต้องติดต่ออาจารย์ล่วงหน้าก่อนครับโทรติดต่อก็ได้ครับถ้ามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ083เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอยเขียนเบอร์ลงในนั้นเอาเดี๋ยวผมจะลงเบอร์อาจารย์เอกให้083ครับอาจารย์ครับ292 292 292 7771ครับ7771นะครับนี่คือต้องโทรไปนัดล่วงหน้าใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ต้องบอกนัดวันครับเพราะว่าบางทีอาจารย์เดินทางอย่างเดือนหน้าเนี่ยไปวันที่15ถึง25เนี่ยไม่ว่างไปมาเลย์โอ้โกอินเตอร์อีกแล้วเพราะว่าลูกศิษย์เขาก็จะเชิญไปอย่างปีที่แล้วก็ไปญี่ปุ่นเดือนละ2ครั้งโอ้โหทั้งปีเลยเพียงแต่ว่าคือเขาเรียกว่าช่วยคนครับนะไม่ได้มานั่งแสวงหาอะไรตรงนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือกันโอเคแล้วคุณยุมีอะไรจะถามได้ค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยโทรไปนะถ้าเขายังปวดอยู่ตอนนี้ให้เขาโทรเข้ามาก็ได้ครับยังพอมีเวลาอยู่ย้ำขออนุญาตย้ำเบอร์นะครับ02ครับ942-3319 02-942-3319นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนนะครับอยากให้อาจารย์เอกนะครับถ่ายภาพพลังจิตเพื่อรักษาให้ก็เชิญได้เลยนะครับมาเลยจริงๆนะเนี่ยก็ขอบคุณนะครับชึงพัดลมวางสายไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอให้หายเร็วๆขอบคุณค่ะขอให้หายเร็วๆเพื่อนเขาครับยังขอย้ำนิดนึงฮะการที่รักษาผ่านตรงนี้ไม่ใช่อวดในตัวเองนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าศาสตร์ตรงนี้ถ้าสมกับศรัทธาอาคมนะการจะทำอะไรต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าบอกพลังจิตช่วยรักษาได้หรือทำอะไรได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นไม่ต้องมานั่งรอว่าอีก15วันอีกเดือนนึงไม่ต้องเราทำเดี๋ยวนี้เราต้องรู้เดี๋ยวนี้แล้วที่สำคัญเลยไม่ต้องกินยานะฮะที่อาจารย์เอกใช้วิชาฝากมือท่านผู้ชมสังเกตดูว่าไม่ต้องรับประทานยาเลยนะครับสิ่งตรงนี้ผมว่าโอเคนะแล้วโรคเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นกันเยอะนะใช่แต่หลายคนนี่เวลาเป็นแล้วเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้อ่ะมันทรมานนะผมให้ทำอะไรก็ต้องทำอ่ะใช่ครับนี่บางคนหมดเงินเยอะนะครับหลายแสนนะก็เฉพาะไมเกรนนี่แหละตัวแสนเลยนะฮะอย่างผมเองนี่ผมก็เป็นนะฮะแต่ช่วงนี้หายไปเยอะแล้วครับคือจริงๆผมโชคดีอย่างนึงก็คือ
ผมไปเรียนบัญชีมาครับจบคณะบัญชีจบมาได้ปริญญาใบนึงแล้วก็ได้ไมเกรนมาเป็นของตัวเองโอ้ยอยู่กับตัวเลขมากเลยตานี่แบบปวดเลยนะฮะก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละนะครับว่าเราใช้แค่จิตศรัทธาแค่นั้นเองนะครับผมครับผมแล้วตัวอาจารย์เอกนะฮะยังมีเขาเรียกว่าเดินทางไปที่ไหนไหมครับก็ช่วงนี้ที่มาเลย์ฮะเพราะว่าปกติจะอย่างปีนี้ที่ผ่านมาจะไม่รับงานต่างประเทศเลยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงานเยอะหลายที่ที่เชิญไปแล้วก็เดี๋ยวระยองนี่ก็รอเคลียร์ลงตัวก็จะเดินทางไประยองด้วยก็ไปหลายจังหวัดนะก็คือเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราสร้างบุญเป็นการสร้างวัดใครที่ร่วมปัจจัยหายแล้วเขาอยากร่วมสร้างบุญร่างเราก็ไปสร้างวัดสร้างบุญก็เรียกว่าคือหายแล้วก็ได้บุญด้วยใช่ต่อยอดให้เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาได้จากเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาจากเราเรียนวิชาอาคมหรืออะไรพวกนี้เป็นพลังจิตล้วนๆเราฝึกสมาธินะคือเขาเรียกว่าถ้าฝึกไม่ถึงขั้นนะอย่างทุกคนอยู่ในสายของกรรมฐานสายสมาธิอยู่แล้วนะถ้าฝึกไม่ถึงขั้นไม่มีโอกาสที่จะทำตรงนี้ได้นะแล้วก็เลยว่าในเมื่อเราได้อะไรมาสักอย่างนึงในชีวิตเราเราต้องเอาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าตายทิ้งไปเฉยถูกไหมฮะถ้าได้แล้วเก็บไว้ในตัวเองตายไปมันก็ตายไปกับเรานะครับถ้าเรามีแล้วเราช่วยคนดีกว่าครับแล้วอย่างอาจารย์รักษาบ่อยๆหรือว่าใช้พลังไปบ่อยๆเนี่ยมันจะหมดสต๊อกไหมฮะในตัวเราเนี่ยสงสัยนะครับการใช้แต่ละครั้งคือเราใช้สมาธิครับสมาธิยิ่งใช้บ่อยยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ปัญญาใช่ครับมันไม่มีหมดเพราะว่าเราใช้หนึ่งคนเราก็ใช้สมาธิครับนี่กว่าไฮบริดมันไม่ใช่แบตเตอรี่เติมตลอดเองได้แล้วได้คือมันไม่ใช่โทรศัพท์ถ้าเราสับใช้ไปมันแบตหมดเราต้องไปชาร์จใช่แต่ละครั้งเราชาร์จด้วยคือจิตเรารักษาคนนึงมันก็เพิ่มพลังยิ่งใช้ยิ่งเหมือนชาร์จแบตในตัวใช่วันนึงก็เคยรักษาเป็นร้อยก็เคยโอ้โหต้องถามต่อมีแบบเยอะๆอีกถูกไหมใช่ต้องถามต่ออาจจะเหนื่อยไหมรักษาเป็นร้อยเนี่ยก็เหนื่อยก็พักบ้าง5นาที10นาทีนะฮะไปที่ไหนฮะไปร้อยเนี่ยไปที่ไหนไปโรงพยาบาลบ้านหรือว่าบางทีพักพวกสายครูบาอาจารย์ที่เขาจัดงานบุญใหญ่ๆเราก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็เชิญเราไปเราก็ยินดีไปช่วยครับผมยินดีไปช่วยนะครับครับเพราะว่าคนถ้ามาทําบุญเค้าก็บอกว่าหายโรคหายภัยครับหายข้อเสนียดจันไรหายข้อเสนียดจันไรคือการสร้างบุญหายโรคหายภัยก็คือเราไปช่วยอ๋อครับผมอย่างของอาจารย์เอกตอนนี้เนี่ยเห็นว่ากําลังสร้างสถานที่ปฏิบัติใช่ครับกำลังมีโปรแกรมที่จะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพอดีมีพี่นับถือกันก็คือลูกศิษย์ลูกหานี่แหละครับจะยกที่เป็นของสำนักปฏิบัติอยู่ที่คลอง13ของไร่ก็ของไม่ไกลนี่นะใกล้เลยครับกำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะสร้างได้หรือเปล่า กำลังวางแผนกันอยู่ว่าเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ท่านใดอยากจะร่วมบุญกันผมว่าได้นะก็มีโอกาสคืออย่างนี้ก่อนเลยท่านผู้ชมผมว่าง่ายๆเลยตอนนี้นะฮะใครที่ปวดนู่นปวดนี่นะฮะมาเจออาจารย์เอกก่อนใช่มารักษาเพราะคุณเกิดเขาเรียกว่าคุณเกิดศรัทธาปุ๊บคุณก็ดึงคนที่กำลังแบบตกทุกข์ได้ยากอยู่เข้ามาให้อาจารย์รักษาครับถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มแข็งแรงพอเรามีกำลังพอแล้วก็ค่อยกลับมาร่วมนิยตั้งสถานที่เพื่อให้เกิดสถานที่ที่คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยได้มาร่วมรักษาด้วยมาร่วมพลังศรัทธากันว่าดีนะใช่ครับคือสิ่งที่คุณเจ็บปวดตรงนี้แล้วหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับบางทีไปหาหมอมาไม่รู้กี่ปีนะครับไมเกรน10ปี20ปีก็รักษาไม่หายเรารักษาให้หายคือเราใช้พลังบุญคุณก็ต้องต่อบุญให้ครูบาอาจารย์คืออย่างน้อยให้ตัวเรารอดก่อนไงครับถูกมั้ยพอตัวเรารอดเสร็จท่านผู้ชมเองก็ดึงคนอื่นมาให้รอดใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ช่วยคนอื่นต่อได้อีกครับนะครับอย่างซึ่งเนี่ยออกพรรษานี่เราก็จะสร้างโบสถ์ช่วยอาจารย์อยู่ที่อาจารย์ที่รักใคร่กันน่ะอยู่ที่ปักธงชัยสร้างโบสถ์ก็สร้างมาร่วมกันมา 2-3 ปีแล้วล่ะนะก็คือยังจะต้องต่อยอดให้เสร็จเป็นไงครับอาจารย์บอยมีอีกไหมมีไม่มีแล้วฮะแต่เดี๋ยวเกิดใครต้องการนะก็ยังโทรเข้ามาได้อยู่ได้อยู่นะจนรายการเราจบอะเอางี้ครับผม02นะครับ942-3319ครับ02-942-3319นะครับเข้ามาพูดคุยมาเล่าสู่ฟังได้ว่าตอนนี้เจ็บป่วยตรงไหนเจ็บปวดตรงไหนนะครับลองใช้พลังจิตใช้พลังบุญนะครับในการรักษาบรรเทาอาการดูนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ประชาสัมพันธ์รายการเราก่อนเนาะได้ครับรายการศรัทธาคมนะท่านผู้ชมนะครับเราจะมีทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนันสต็อป2 ชั่วโมงนันสต็อปเนี่ยนั่งกันตรงเนี้ยแล้ววันนี้เก่งนะท่านผู้ชมเนี่ยเรา3คนนะฮะยกเว้นจันทร์เองประเด็นปฏิหลังใช่ไหมเรา3คนเนี่ยนั่งกันไม่จบถูกต้องฮะจริงๆเราตกลงกันก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมบอกว่า
เฮ้ยเดี๋ยวเรา3คนนะนั่งจัดรายการปุ๊บคนไหนหิวน้ำเดินไปกินน้ำไปดื่มน้ำปัสสาวะเอ้ยไม่ใช่ดื่มน้ำดื่มท่าได้ได้หมดได้หมดนะหรือใครอยากจะทำอะไรผมยังคิดว่าเดี๋ยวต่อไปนะไหนๆก็ยืนจัดรายการยืนแกว่งแขนกันดีไหมออกกำลังกายไปด้วยอาจารย์กายไปมันเหมือนอยู่บ้านไงก็เราบอกแล้วว่านี่คอนเซ็ปต์เราคือเปิดบ้านจริงๆแขกถูกต้องคุณผู้ชมก็เป็นแขกเราด้วยก็เหมือนเราอยู่กับบ้านท่านผู้ชมจริงๆเจ้าเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกับเราครับหนึ่งคุณเจ็บแค่ได้ป่วยวันนี้สมมุตินะคุณโทรเข้ามาใช่ไหมอาจารย์เอกช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะคุณอยากได้เหรียญปู่ศรีสุทโธครับผมคุณก็ทำตามที่เราบอกกติกาไปครับผมก็คือไลค์แฟนเพจเราแล้วก็แชร์ในเรื่องของแฟนเพจเราให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์เราแล้วพอสัปดาห์หน้าปุ๊บเราก็จะมาจับรางวัลแจกนะฮะแต่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าคุรุศีลาเราเนี่ยให้มาเยอะเยอะเยอะแต่จะบอกว่าเยอะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แจกในครั้งเดียวครับผมนะอาจจะมีเดี๋ยวเก็บไว้แจกนู่นแจกนี่ผมอยากจะทำให้รายการเราเนี่ยมีเขาเรียกเหมือนของแจกอยู่เรื่อยๆติดไม้ติดมือกันไปอ่ะถูกต้องครับจะได้เกิดความสุขกันเอาเป็นว่าถ้าใครไลค์แชร์แล้วก็แคปส่งอินบ็อกซ์นี่มีลุ้นแน่นอนนะฮะสัปดาห์หน้าลุ้นแน่นอนจริงวันนี้ใครดูนี่ถือว่ารายการเปิดมาดีนะจันโชคนี่นะบอกได้โชคลาภอันนี้โชคลาภเพราะเงินไหลมาสิริมงคลเนี่ยเมื่อกี้จันเพชรบอกว่าโชคดีใช่ฮะหายโรคหายภัยครบเลยครบเลยนะอย่างเมื่อกี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาอาการดีขึ้นไม่ต้องคุณผู้ชมผมนี่ไงนึกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้นี่ว่าอินแล้วฟิตเนสไม่ไหวแล้วสวยจริงๆครับเหรียญเนี่ยไหวแล้วอันนี้นะโอ้สวยมากมากสวยมากครับมีคนเขียนมานะครับว่าคุณสุชานันตันเจริญนะครับบอกว่าอาจารย์เอกครับปวดเข่าอะไรนะเดินแล้วรู้สึกเสียวๆรักษาได้หรือเปล่าคะโทรเข้ามาเลยครับคุณจุฑาคุณสุธานันครับ02ครับเคสนี้ลูกศิษย์อยู่ที่ระยองเคยรักษาแล้วครับผมเดินไม่ค่อยได้ขึ้นครับผมขึ้นบันไดขึ้นอะไรไม่ได้รักษาให้ครับนี่ของสงสัยจะปวดอีกยังจะปวดเพราะว่าของนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมันอักเสบอยู่ภายในนะมันไม่ได้หายแบบหายขาดทันทีครับผมนะครับคุณสุชาติสามารถโทรเข้ามาได้นะฮะถ้าเกิดว่าเจ๊จันเด็กเนี่ยรักษาผ่านทางก็เรียกว่าทางจอและการเคสนี้ไม่อยากรักษานะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปอยู่แล้วโอเคโอเคนะฮะแล้วมีคุณราตรีเกียรติมาสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านนะครับผมถ้าจะมีจริงยิงตัดตอนแรกนะฮะก็จะมีทักทายกันมาครับคือท่านผู้ชมเองเนี่ยดูรายการเรานะบางทีนะฮะไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยมีความสุขจะตายใช่มีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทักทายกันมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงคือเราเป็นเหมือนกับพี่น้องครอบครัวเดียวกันถูกต้องครับใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้เขาเรียกเหมือนกับว่าเรามี2ฝ่ายฮะคุณทักมาเราตอบกลับไปนะฮะจะมีความสุขกันมากมายนะครับยังมีครับยังมีคนบอกว่าคุณชัยสิทธิ์คงประเดี๋ยวนะคุณชัยสิทธิ์คงประจักษ์นะครับครับสุดยอดครับเหรียญรุ่นนี้แสดงว่ามีแล้วแปลว่ามีแล้วนะแต่ถ้าอยากได้อีกนะฮะทำตามที่เราบอกมีทั้งก็มีอีกได้ครับไลค์แชร์เพจศรัทธาอาคมนะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับผมสัปดาห์หน้ามีลุ้นจับรางวัลกันครับแล้วรู้ไหมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากเหรียญนี่แล้วนะฮะสัปดาห์หน้ามีอะไรแจกมั้ยมีอะไรแจกมีหยกมาหยกผีเลยหยกมาทันทีสุดยอดเลยสัปดาห์หน้ามีหยกมาแจกกันหยกนี่ก็ถือว่าเป็นอัญมณีที่มีพลังนะดูรายการเรามีแต่ได้อะนะฮะคือหยกเนี่ยคนที่จะบอกสัปดาห์หน้าเรานี่นะฮะท่านบอกมาแล้วว่าแล้วสัปดาห์หน้านี่เห็นไหมวันนี้นะฮะเรามานั่งคุยเห็นไหมอาจารย์เอกเนี่ยยานสัมผัสเนี่ยเป็นพลังของแบบคือพลังพุทธละกันพูดไงว่าพลังบุญสายพุทธสายบุญครับผมเมื่อกี้นะฮะคุรุศีละก็จะมาเป็นในเรื่องของพญานาคครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาจารย์เพชรมาถูกไหมฮะก็เป็นศาสตร์ของเขาเรียกพ่อมดมรินตะวันตกเขาสัปดาห์หน้าเป็นไงครับอาจารย์เป็นมาจากล้านนาล้านนาเหนือเจ้าเหนือเจ้าเหนือเลยนะครับเมืองมีสายเข้ามาฮะมีสายเข้ามาครับเดี๋ยวเรารับสายกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกับนมัสการสวัสดีนะคะเป็นสวัสดีเฉยๆได้ครับสวัสดีครับว่าชื่อเพิ่มวิทย์สัจเจริญนะคะครับผมชื่ออะไรนะครับเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายค่ะอัมพฤกษ์ซีกซ้ายช่วยรักษาให้ด้วยนะคะเกิดจากเส้นเลือดตีบหรือเปล่าครับฮัลโหลได้ยินไหมครับเกิดจากอะไรครับอัมพฤกษ์นี่เส้นเลือดตีบหรือเปล่าครับฮัลโหลได้ยินไหมครับสัญญาณไม่ค่อยดีฮัลโหลครับได้ยินไหมครับดีกว่าเนาะผมว่าดีเนาะเอาว่าลองโทรเข้ามาใหม่นะครับทาง029423319นะครับ029423319นะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับยังอยู่อาจารย์เอกรักษาด้วยยังอยู่ในสายนี่ครับผมค่ะพอได้ไหมคะฮัลโหลเกิดจากเส้นเลือดตีบหรือเปล่าครับ
ค่ะเส้นเลือดตีบถ้าเส้นเลือดตีบนี่ใช้พลังรักษาไม่หายนะครับต้องมาขยายเส้นเลือดนะครับด้วยต้องมาเจอด้วยตนเองครับมันต้องใช้เวลาครับคือจะหายเฉพาะอาการที่ปวดที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเลือดนะถ้าเกี่ยวกับเลือดเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกนี่ต้องมาขยายเลือดนะครับแต่อาจารย์ก็ทำได้ทำได้ครับโอ้โหต้องไปขยายกับอาจารย์เหรอคะใช่ใช่ครับต้องมาไล่เลือดไล่อะไรให้มันดีขึ้นนะครับนิมิตใหม่49ใช่ครับรัดล่วงหน้าแล้วจะต้องไปเบอร์อะไรครับเบอร์โทรล่วงหน้านั้นแต่ต้องบอกก่อนนะฮะพวกเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกนี่จะต้องใช้เวลาเยอะมากนะเพราะว่าตามปกติแต่ว่าคือสมมติว่าถ้าอาการปกติใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งเราอาจจะย่นลงมาสัก3เดือนหรือ6เดือนได้คือทำให้ดีขึ้นนะทำให้ดีขึ้นจากเดิมได้โอ้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแต่ว่าให้หายขาดไหมไม่มีทางหายขาดก็ต้องไปดูแลตัวเองด้วยต้องกายภาพตัวเองนะเพียงแต่ว่าเราปรับเส้นเลือดปรับอะไรให้ด้วยพลังจิตของเราร่นเวลาได้เยอะเบอร์โทรอาจารย์เอกมีแล้วใช่ไหมครับแล้วจะต้องไปรักษาที่ไหนคะเอาไว้โทรนัดอาจารย์อีกครับเดี๋ยวโทรนัดอีกทีนึงนะครับมีเบอร์อยู่นะครับ0832927771ครับถ้าอยู่ในเฟซของอาจารย์บอยก็ลงให้อยู่ครับก็ในทับไลน์มีนะเบอร์ที่โทรไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะใช่ครับถูกต้องครับนะครับคือเบอร์นี้คืออยู่ในเฟซของอาจารย์แล้วถูกต้องครับยังไงอยู่ข้างใต้เนี่ยผมได้เขียนลงไปแล้วล่ะว่าเป็นเบอร์โทรของอาจารย์เอกครับนะครับโอเคเนาะค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไวๆครับไวเลยนะเพราะว่ารายการเราจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราจะรวบรวมเรื่องสัตว์ลี้ลับต่างๆแล้วเนี่ยครับเรายังอยากจะเป็นกำลังใจใช่เนี่ยเป็นคนในครอบครัวท่านผู้ชมเรายังอยากรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องกันเราเป็นญาติมิตรกันแล้วเราก็มานั่งตรงนี้มานั่งคุยกันเนี่ยวันพุธเนี่ย2ชั่วโมงนั้นมันไม่ได้รักกันเหมือนญาติมันนั่งคุยกันไม่ได้ใช่ใช่นะครับแล้วในนี้ยังมีบอกนะครับอย่างคุณชัยสิทธิ์คงประจักษ์บอกว่าสุดยอดครับเหรียญรุ่นนี้ก็ต้องมีแล้วไงต้องโชคดีอ่ะคุณประกอบพรมสงบอกว่าเหรียญแรงแห่งยุคจริงๆอันนั้นนั้นรอโชคลาภเลยเนี่ยส่วนพิจิตรมาสัจจ์เราจริงๆก็ต้องมานั่งตรงนี้เพราะว่ามาทำรายการเราเนี่ยนะพิจิตรบอกว่าไงบอกว่าสัปดาห์หน้าจากเมื่อกี้ที่ผมบอกยันล้านนาถูกไหมครับครับมีมาจากเหนือใช่ไหมครับเรามีจากสายอีสานมาด้วยสัปดาห์หน้าผู้ใดผู้ใดน่าคือเดี๋ยวนะสัปดาห์หน้าปู่เสือสมิงพรายแปลงร่างดาบทจากจังหวัดมุกดาหารโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันแล้วว่าจากลุ่มแม่น้ำโขงมันจะเป็นยังไงล่ะกันหลากหลายนะอาจารย์นะสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ายันล้านนาแล้วก็มีปู่เสือสมิงด้วยครับแล้วยังมีเรื่องของตะวันตกด้วยถูกต้องครับอาจารย์เดี๋ยวเรายังครับเรายังเก็บยังเหรอยังครับอาจารย์เพชรต้องให้กลับไปลดความอ้วนก่อนเมื่อกี้นั่งรถเต็มจอเกินเอามาแล้วครับหนึ่งสายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเป็นไรฮะครับถ้าห่างน้องได้ไหมคะเป็นโรคหัวใจอะค่ะวายโรคหัวใจหมายถึงเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจนี่รักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเกิดจากหัวใจอะไรฮะตอนนี้หัวใจอะไรหัวใจรั่วค่ะหัวใจรั่วใช่ไหมครับถ้าหัวใจรั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณโทรเข้ามาในหลังไมค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอาจารย์จะแนะนำให้สายตรงนี้ได้เลยใช่ครับได้ฮะได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเข้าหลักของเรื่องอื่นและไม่ใช่สมุนไพรละนะครับไม่ใช่พลังจิตแล้วมันจะสมุนไพรนะครับค่ะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสายไวนะครับผมหัวใจรั่วนี่จะที่เหนื่อยจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายแต่โรคนี้อาจารย์ไม่กลัวทำไมกันเพราะจะไม่ได้เป็นจริงไม่อ๋อไม่ใช่คือเคยช่วยคนที่เป็นตรงนี้แต่ว่าให้เขาใช้สมุนไพรมันจะปิดมันจะไม่อ๋อโรคบางโรคสมุนไพรด้วยเราแนะนำให้กันได้สมุนไพรก็มีถึงบอกว่าใครเป็นอะไรมาปรึกษาเราอะไรที่เราช่วยได้เราจะช่วยอะไรที่ช่วยไม่ได้เราจะดูให้ว่ามันมีอะไรก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานด้วยสร้างบุญด้วยประสบการณ์ปฏิบัติมา27ปีอยู่กับหลวงปู่พรหมาเขมจาโรมาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องสมุนไพรท่านเก่งมากนะแต่ว่าคือด้วยเรารู้จักคนหลายๆคนนะครับมันสามารถช่วยได้หลายๆเรื่องครับผมสำหรับช่องทางการรับชมรายการศรัทธาอาคมของเรานะครับครับก็ทางเว็บไซต์นะครับ china8thailand.com นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับโหลดเลยครับผม CH8 นะครับผมขึ้นมาในสัญลักษณ์เลข8ขึ้นมาสีชมพูม่วงสวยงามนะครับรับชมทางนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีทางสตรีมมิ่งครับสตรีมมิ่งครับแล้วก็อย่างหน้าจอท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าดูดีข้างล่างนะจะบอกเลยว่าช
ช่องทางเราเนี่ยหลากหลายจริงๆนะฮะไม่ว่าจะมาเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกจากเขาเรียกว่าเว็บไซต์เว็บไซต์ก็มีครับผมแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมเองนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเพจนะของศรัทธาคมอยู่คุณเข้าทางแฟนเพจศรัทธาคมก็ได้นะฮะในแฟนเพจเราก็จะแบบเขาเรียกว่าจะลิงก์สัญญาณเข้าไปด้วยก็จะเชื่อมต่อกันไปแล้วที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับเวลาเราได้ดูรายการเราแล้วเนี่ยรายการดีๆอย่างนี้เนี่ยเรามาด้วยใจเราช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนี่ยอย่าลืมกดแชร์รายการเราไปด้วยครับผมเองนะผมเปิดปุ๊บผมแชร์เลยพอแชร์ปุ๊บอย่างน้อยสุดเพื่อนเราใน Facebook ก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับผมครับแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยเขากดไลค์แฟนเพจเสร็จแล้วนะฮะกดแชร์แฟนเพจของเราใช่ฮะพอแชร์เสร็จแล้วปุ๊บก็แคปหน้าจอพอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บก็ส่งมาอินบ็อกซ์ให้ผมแล้วสัปดาห์หน้าเราลุ้นรางวัลกันครับถูกต้องครับเพื่อนจะได้มีโอกาสด้วยแชร์ใช่ครับจริงครับYouTube ใครถนัด YouTube ชอบดู YouTube ดูได้ดูได้หมดเลยครับดูได้หมดเลยครับด้านล่างฮะถนัดทางไหนชมได้เลยครับครับหลายๆช่องทางวันนี้เวลาของศรัทธาของเราก็หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณอาจารย์เอกก่อนนะฮะที่มาเป็นครูนะฮะเพื่อที่จะความรู้ท่านผู้ชมแล้วก็แถมยังมาเค้าเรียกว่ารักษาโรคขันจอดได้ด้วยครับผมท่านผู้ชมเองนะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะอาจารย์เอกเนี่ยใช้พลังฝ่ามือนะก็02นะอาจารย์ครับ083ครับ292-7771จำง่ายนะครับขอบคุณมากครับจังครับขอบคุณครับครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวต้องปุ้ยพูดส่งจบรายการได้เลยครับผมกับรายการศรัทธาคมของเราวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับผมเวลาหมดเร็วมากนะจันสักเดียวมันคุยเพลินๆนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำอยากจะติชมก็เชิญได้นะครับในแฟนเพจของศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันพุธนะครับเวลา20:00 ถึง 04:00 นะครับทางนี่นะครับช่องทางการรับชมก็ channel8thailand.com วันนี้ผมปุ้ยกสิดิษฐ์อาจารย์บอยแพทย์ของยานแล้วก็อาจารย์มอมคเนศนักรักนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พุธหน้าแล้วเที่ยวหน้าเราจะรายชื่อคนที่ได้รางวัลมาคุยให้ฟังแล้วก็สำคัญสัปดาห์หน้ายังมีแจกหยกอีกนะครับลืมกันไม่ได้พลาดกันไม่ได้ทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ